ดีนิเวศจะให้ของขวัญสปีกเกอร์พี่ศิลป์กับพี่คุณอลิสาลิมสวรรค์เชิญเลยครับเชิญเลยครับสปีกเกอร์ก็คุณหมออลิสาลิมสวรรค์นะเป็น product workshop ที่ทำศรีราชสมัยปี1992แล้วก็ท่านสอบ ECFMG ได้ก็ไปเทรนที่มิชิแกนแล้วก็พีเดียติกนะแล้วก็ไปเทรนพีเดียติกคาร์ดิโอจีที่ University of California San Diegoก็กลับมารับใช้ประเทศชาติอยู่รามาตอนนี้ท่านก็เป็น Associate Professor Pediatric นะฮะแกมาทำรีวิว Pediatric โอเคผมจะบรีฟให้ฟังว่าอย่างนี้ Main Topic ก็จะมี Surgery OB Pediatric Internal Medicine อะไรเงี้ยฮะแต่ผมมีแบ่ง Organ System เห็นไหมมี Endocrine มี NeuroCardio, GI, Rheumatol เพราะว่าความคิดก็เหมือนอาจารย์เตชะทัศน์พูดทุกอย่างควรจะเป็น Organ System Oriented เพราะทุกอย่างโลกมันเนี่ย Integrate หมด Organ System Thinking is better than Major Surgery or OB เพราะโลกนี่มันจะซ้ำกันเชิญเลยครับดร.อลิสาเล่นสุวรรณครับก็ขอบคุณนะคะก็วันนี้ก็มารีวิวพีเดียตริกนะคะก็ตอนแรกก็เอ๊ะไม่แน่ใจจะให้พูดภาษาอะไรแต่พูดได้ได้ประมาณ2ภาษาเท่านั้นเองนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คงไม่สามารถรีวิวพีเดียทริกได้ทั้งหมดใช่ไหมคะก็เลยจะเลือกแบบว่าท็อปิกที่เป็น common question ของคำถามที่อเมริกาทั้งระดับmedical student และระดับบอร์ดนะคะคือว่า scenario ของเคสเนี่ยมันจะคล้ายกันแต่ว่าในระดับบอร์ด exam เนี่ยเขาจะถามลึกกว่า scenario เนี่ยอาจจะคล้ายกันแต่คือว่าที่มันจะยากขึ้นก็คือถาม association แบบว่าต่อให้คุณรู้ diagnosis เขาไม่ถาม diagnosis คุณเขาถาม association อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการที่แบบว่ามีเคสแล้วก็ discuss นิดหน่อยโดยเฉพาะอะไรที่ไม่ common ในเมืองไทยคำถามที่ไม่ common นะคะเพราะว่าพอดีก็เคยช่วยงานแพทยศึกษาก็รู้เทคนิคบ้างเหมือนกันว่าอาจารย์เมืองไทยชอบออกข้อสอบประเภทไหนแต่ว่าอเมริกาเขาคำถามก็จะเป็นอีกเทรนด์นึงต่อให้ uncommon disease เขาก็ถามเพราะว่าคิดว่ามันสำคัญคุณต้อง pick up ได้ต่อให้อย่างตัวเองเนี่ยแบบ train residency pediatric เนี่ยแล้วก็อยู่เฟลโลอย่างเงี้ยอยู่มา 7-8 ปีเงี้ยก็คือบอทูรินไม่เคยเห็นเคสแต่ก็ยังต้องถามในข้อสอบใช่ไหมคะอยู่อเมริกาก็ไม่เคยเจอรูมาติกก็ยังมีในข้อสอบอเมริกานะคะแต่ว่าอย่างรูมาติกในเมืองไทยเจอกันเยอะก็จะไม่ cover topic อันนั้นนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวนะคะsetting พอดียังไม่ได้เตรียมก็คือว่าเดี๋ยวจะมี power vote ใช่ไหมคะจะได้ไม่ต้องหันไปหันมาค่ะก็เริ่มเคสกันเลยนะคะคือเวลาอ่านเนี่ยโจทย์จะเยอะมันเป็น scenario ไม่ต้องอ่านทุกคำ pick up แบบว่า keyword ออกมานะคะแล้วก็บางอันเนี่ยคือตอนนี้คนทำข้อสอบเขาพยายามจะไม่ให้คีย์เวิร์ดโผล่ออกมาเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะเป็นการที่คุณรีคอร์มากกว่าคีย์เวิร์ดอันนี้กับช้อยส์อันนี้เพราะฉะนั้นคนทำข้อสอบก็พยายามเปลี่ยนแปลงให้คุณพยายามอ่านทั้งหมดแต่คุณก็พยายามจะไม่อ่านทั้งหมดเพราะว่ามันเสียเวลาคุณใช่ไหมคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่านักเรียนไทยไม่คุ้นกับภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างตัวเองจะดูข้อสอบนี้ก็คือข้อสอบคนไข้เด็กอายุสำคัญมากนะห้ามสกิปอายุนะคะก็คือ seven year oldนะคะแล้วก็มาบลาบลาบลาอันนี้สกิปไปได้นะแล้วก็มาสแกนอีกทีนึงก็คือ bilateral breast tissue development ก็คือเด็ก7ขวบเริ่มมี breast tissue นะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยแปลเลยมี pubic hair นะคะแล้วก็ the weight height อยู่ที่80 percentile weight height ก็ยังโอเคใน normal range for age มาดูคำถามซิว่าเขาถามว่า which of the following is the most appropriate management อันนี้ก็คือกว้างๆว่าคุณจะทำอะไรต่อไปคำว่า management เนี่ยกว้างทั้ง investigation แล้วก็
either treatment อะไรก็ได้ใช่ไหมคะคุณคิดว่าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เหมือนเปิด open เพราะฉะนั้นถัดไปก็ต้องดูว่า group of option ที่เขาให้คุณเนี่ยเป็นอะไรนะคะโอเคค่ะก็คือ choice ก็มีอันนี้เป็นแผนของ investigation ทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคนทำข้อสอบเนี่ยเขาจะให้ choice ที่ใกล้เคียงกันที่ investigate กับ investigation ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือตั้งแต่ CT scan of the head and abdomen pelvic ultrasound นะคะ radiographic head and wrist นะคะแล้วก็ reassure the parents แต่อันนี้ก็มีการแบบว่า skip มาว่า reassure เลย treat เลยหมายความว่าคุณรู้ละคุณรู้ diagnosis แล้วคุณจะเริ่ม manage ละนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ work up thyroid stimulating hormone นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนทำข้อสอบเนี่ยพยายามจะให้กรุ๊ปของ option เนี่ยคล้ายๆกันอันนี้มีโดดมาอันนึงนะคะโอเคโหวตเลยมั้ยคะพอยเตอร์อ๋อโอเคค่ะพยายามโอเค majority นะคะแต่ว่า majority ตอบ A นะคะมีหมอเด็กอยู่ในห้องนี้บ้างไหมคะมีไหมคะมีใครที่เป็นหมอเด็กแอบมีเล็กน้อยตอบกับเขาเหมือนกันป่ะคะเหมือนเขาเหรอตาแล้วโอเค ไม่ใช่คือแสดงว่านี่ไงคะกลมกลืนกับคนหมู่มากไงคะโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเรามาดูกันละกันว่ายังไงนะคะก็เฉลยนะคะคือว่าอันนี้คือเป็นการ approach precocious puberty ใช่ไหมคะก็คือว่าเด็กถึงวัยหนุ่มสาวก่อนอายุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการ approach เนี่ยเป็นอย่างไรมันก็มี line of approach ใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยคุณต้องถามว่ามัน real precocious puberty หรือเปล่ามันก็ต้องมี definition ใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กคือคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เด็กไทยก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วเอ้ยเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเร็วจนต้อง investigate กับเมื่อไหร่ที่จะเรียกว่ายังโอเคแบบเร็วตามเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือต้องมีไกด์ไลน์เล็กน้อยนะคะ by definition ก็คือว่าการเข้าสู่วัยสาวของเด็กผู้หญิงก่อนอายุ8ขวบหรือของผู้ชายก่อนอายุ9ขวบเนี่ยถือว่าเป็น precocious puberty ที่คุณควรจะต้อง evaluate คนไข้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนเนี้ยเปลี่ยน scenario เป็น8ขวบครึ่งแล้วมีอันนี้develop breast tissue นิดหน่อยเริ่มมี pubic hair คุณอาจจะ reassure เพราะฉะนั้นเนี่ยอายุโจทย์อันนี้ก็คืออายุสำคัญใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ก็คือพอหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยคุณก็ต้องมาเปรียบเทียบว่าถ้า precocious puberty เนี่ยก็ต้องมาดูว่าอายุคนไข้เขาเรียกว่า chronological age นะคะอายุคนไข้ในโจทย์ข้อนี้7ปีใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆเนี่ยเราอยากรู้ bone age คนไข้ว่า bone age อย่างไรการดู bone age ก็คือ x-ray นะคะดูอย่างส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะดูกระดูกข้อมือก็คือเอาให้เด็กเนี่ยไปเอ็กซเรย์กระดูกข้อมือแล้วก็มานับข้อไอ้ตรงกระดูกตรงข้อมือว่าอายุประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็เขาจะเปรียบเทียบ3อันในอเมริกานะคะก็คือว่า chronological age bone age แล้วก็ high age ดูว่ามันไปด้วยกันหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มี advanced bone age เนี่ยก็ suggest ว่าคนไข้อาจจะมี hormone producing tumor ที่ทำให้ bone age ก็ไปการเข้าสู่ puberty ก็เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามหา tumor หรือว่า suppress ไอ้ฮอร์โมนอันนั้นไม่ให้เด็กเข้าสู่ puberty เร็วเกินไปเด็กเข้าสู่ puberty เร็วเกินไปดีไหมคะไม่ดีใช่ไหมคะเข้าสู่เร็วก็จริงๆก็คือความสูงคือพอ reach puberty ถ้ามี period แล้วผู้หญิง2ปีหลังมีประจำเดือนแล้วก็จะไม่สูงขึ้นใช่ไหมถ้ายิ่งเข้าสู่เร็วถึง puberty เร็วมีประจำเดือนเร็วเด็กก็จะไม่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะให้เขาเนี่ย normal development normal puberty development นะคะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะคะอันนี้ obvious เอารูปมาให้ดูค่อนข้างจะอันนี้แบบทุกคนกระโดดแดกได้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆโจทย์เมื่อกี้ค่อนข้างยากนะเพราะว่า7ปีแล้วคุณก็ก้ำกึ่งใช่ไหมแต่ว่าถ้ามา7ปีมาคิดถึงเด็กไทยเนี่ยป.2ไม่น่าจะมีใช่ไหมคะพวก breast tissue development อันนั้นนะคะโอเคถัดไปอีกข้อแล้วนะคะโอเคอ่านโจทย์พยายามโฟกัสที่โจทย์ไม่ต้องอ่านทุกคำget important information นะคะ 12 years old girl มา blah 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 complaint แต่ complaint ต้องดูนะมาด้วยนี่เจ็บปากใช่ไหมคะแล้วก็โอเคแต่ว่า feeling poorly แล้วก็มี fatigue weakness นะคะ12ปีนะ menstruation เนี่ย start briefly แต่ว่า stop ไปแล้วก็
มี focal oral clusting on the oral cavity บอก diagnosis ให้เลยว่าไอ้เนี่ยไม่ต้องเดาเลยว่าไอ้ white patch เนี่ยมันคือ candidiasis นะคะบอก labs ให้อีก labs นะคะคุณต้อง pick up ได้เลยเวลาดูเนี่ยอะไรปกติ skip ไปอะไรผิดปกติเนี่ย mark ไว้อาจจะถ้าทำข้อสอบก็คือไฮไลท์เลยใช่ไหมอันนี้ recognize ใช่ไหมว่าโซเดียมต่ำใช่ไหมเคงอยู่ในเกณฑ์โอเคไบคาร์บโอเคแคลเซียมค่อนต่ำใช่ไหมกลูโคสโอเคใช่ไหมคะโอเคดูซิว่าเขาอยากคือถ้าดู scenario อย่างเงี้ยมี diagnosis อยู่ในใจยังเราอาจจะมี brief diagnosis อยู่ในใจแล้วถัดไปก็ดูว่าเขาอยากถามอะไรอันนี้อยากถาม diagnosis โอเคชอบถามมากจริงพวกนี้นะคะเขาชอบถามค่อนข้างออกบ่อยนะคะอ่ะโหวตเลยค่ะติ๊งอันนี้เตรียมตัวกันมาดีโอเคค่ะก็คำตอบนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็ตอบถูกนะคะโอเคเอางี้มีใครที่แบบไม่รู้แบบ no idea ไม่เคยอ่านมาก่อนเลยไอ้ข้างบนนี่มันย่อ men นะคะ men นะคะข้างล่างก็นั่นใครไม่เคยอ่านมาก่อนเลยมีไหมแหมข้างหลังก็ต้องยอมรับบ้างสินสพข้างหลังเนี่ยบอกความจริงมาเถอะไม่เป็นไรก็คือจะบอกวิธีช่วยว่าโอเคการทำข้อสอบมันก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆใช่ไหมคือส่วนใหญ่อันนี้ในแนวของคนขอข้อสอบนะคำขอโทษทีคำตอบที่ถูกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้เหลือ2 choice ถ้าแบบ2 choice แล้วสมมุติว่าคุณคิดว่ามันเป็น men's นะเป็นไอ้2 choice แรกคือ A กับ B เนี่ยคุณเลือกแค่1ใน2เนี่ยมัน mutually exclusive เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสถูก 50% เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะเอาคำตอบถูกมาให้เลือกคู่เนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้และจะเดาเนี่ยเลือกอะไรที่มันไม่เหลือคู่เข้าใจป่ะเก็ทเทคนิคมั้ยไม่เก็ทไม่เป็นไรไว้นสพนะโตขึ้นแล้วจะอ๋อเองไว้เจอไปเรื่อยๆก่อนหนูอาจจะยังทำข้อสอบมากไม่พอแต่ไม่เป็นไรก็คือเมนชั่นไว้แต่ว่าอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่แบบว่ามันสุดชีวิตเลยว่าไม่เคยอ่านมาก่อนแต่อย่าลืมว่าข้อสอบทั้งหลายแม้แต่ข้อสอบบอร์ดของอเมริกาหรือว่าข้อสอบของ USMLE เนี่ยจะมีประมาณน้อยกว่า 5% นะคะที่จะถาม extremely ความรู้หรือว่า in depth research หรือ cutting edge เนี่ยบางครั้งเขาไม่เก็บคะแนนแต่ว่าบางครั้งเขาก็อาจจะเป็นแบบว่าข้อสอบใหม่เอามาเทสดูว่าไอ้ข้อเวลาการสร้างข้อสอบเนี่ยเป็นการสร้างข้อสอบที่ดีไหมตัวลวงเนี่ยมีคนเลือกทุกตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกนั้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เจอข้อสอบที่ unexpected unassociated knowledge เลือกไปข้อนั้นอาจจะไม่เก็บคะแนนข้อนั้นอาจจะเป็นเทสหรือว่าข้อนั้นเขาอาจจะแบบว่า develop ใหม่แล้วคุณก็นั่นไปแต่ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่พอจะเลือก choice ได้นะคะโอเคไม่รู้เอาแพทยศาสตร์ศึกษามาขายหมดหรือเปล่าไม่รู้อาจารย์ที่ทำแพทยศาสตร์ศึกษาอาจจะว่าได้นะคะพอดีตอนนี้ไม่ได้ทำแล้ว ก็เลยเอาเขามาขายโอเคค่ะก็อุ๊ปมีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สกรีนนิ่งนะคะนั่นอะอ่ะคราวนี้มาดูอันที่ถ้านสพ.ยังไม่คุ้นนะคะก็อันนี้ก็คือคำตอบนะคะก็คือว่า polygranular deficiency syndrome ก็คือว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของต่อมไร้ท่ออาจจะหลายต่อมหน่อยไม่ใช่ต่อมเดียวใช่ไหมคะก็คือในคนไข้ของเราเมื่อกี้มีอะไรบ้างก็คือว่าโซเดียมต่ำใช่ไหมก็คือว่ามีปัญหาน่าจะเกี่ยวกับพวก adrenal gland ใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกตัวนึงที่ต่ำแคลเซียมป่ะเมื่อกี้ใช่ไหมก็น่าจะเกี่ยวกับparathyroid ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของเราก็คือว่าเป็น polygranular deficiency syndrome type 1ซึ่งมันก็คือถ้าไปอ่านแล้วมันก็คลาสสิกว่าเขาก็ให้ oral candidiasis มา hypoparathyroid แล้วก็มี addison นะคะส่วน type 2 type 3ก็คืออันนี้นะคะคือถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็ไปรีวิวอ่านต่อเองนะพอดีเต็มสไลด์มาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแล้วเป็นคนพูดเร็วด้วยจะ fast speed ค่อนข้างเยอะนะคะใครไม่ทันจริงๆก็เบรกได้นะคะเบรกก็จะพอให้ประมาณเล็กน้อยแต่ว่าปกติเราเป็นคนพูดแบบ4สไลด์ต่อนาทีนะคะอันนั้นคือ average แต่ว่าวันนี้คิดว่า slow down ให้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโจทย์ข้อถัดไปเลยนะคะมาอ่านโจทย์ด้วยกันโทษนะเวลาอ่านโจทย์ให้ฟังนี่แบบตามทันไหม
แบบว่าหมายความว่าไม่ต้องไปอ่านทุกคำนะเราแบบโฟกัสคำพูดให้เลยอ่ะโอเคอ้าว6 month old infant ไม่บอกผู้ชายผู้หญิงอ่ะแต่ว่ารู้แอบผู้ชายตรงนี้เพราะ he อยู่ตรงนี้ใช่ไหมมา procedure exam มี premature closure of cranial suture แล้วก็มี bow leg อันนี้คงเป็น keyword นะคือมันจะต้องถ้าเกิดว่าคุณทำข้อสอบนะไฮไลท์ไปเลยว่าคีย์เวิร์ดอยู่ตรงไหนเพราะว่าบางทีกลับไปดู choice ยาวเนี่ยอาจจะงงนั่นไปเลยแล้วมาดูต่อสิมีอะไร low phosphate normal vitamin D parathyroid hormone normal แต่แรก bolic ใช่ไหมก็คงต้องแบบ rickets ใช่ไหม parathyroid คิดถึงว่าอาจจะมีปัญหาเรื่อง parathyroid hormone ใช่ไหมดันบอกมา normal ที่ expect ไว้อาจจะเปลี่ยนแนวใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกพอมาดู urine analysis มี high phosphate level phosphate ในเลือดต่ำแต่ว่า urine ออกมาสูงใช่ป่ะ high phosphate level แล้วก็แต่ว่า urine analysis ไม่มี glucose ไม่มี amino acid หรือ protein อยากบอกอะไรอยากบอกว่าประมาณว่าไตน่าจะโอเคใช่ป่ะคะแต่ก็ให้มาอีกนี่มี maternal grandfather ก็คือพ่อของแม่คือคุณตาใช่ไหมอันนี้ต้องแบบเอาให้คุณนะเพราะว่าคือต้องแปลได้ว่าเป็น relate ยังไงใช่ไหมคะเนี่ยก็ have clipping bone disease และ mother เนี่ยก็ have my bowing leg too นะคะคราวนี้เขาก็ถามตรงๆเลยว่า what is the most likely diagnosis ค่ะนั่นเลยค่ะตรงนี้ไม่คุณตอบผิดก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมแล้ว power vote ก็แพงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกรุณาใช้หน่อยเพราะว่าคนจัดเขาอุตส่าห์เอา power vote มาให้ใช้นะคนตอบน้อยมากนะคะนสพ.ที่กำลังอยู่ใน REM sleep 3-4 เนี่ยตื่นได้แล้วข้างหลังนะอาจารย์เขาจัดมาให้กรุณาตื่นหน่อยตอบช่วยตอบมากกว่านี้หน่อยละกันนะเราจะได้รู้ว่ามีอินเทอร์แอคชั่นกันยังไงนะคะปกติถ้าเรากลุ่มเล็กนี่ทุกคนได้ยืนตอบนะค่ะอาจารย์บอกว่าจะให้โอกาสนสพ.ที่หลับแล้วตื่นมาตอบจะตอบไหมแต่ว่าจะขอชัตเทิลเวลาเป็น10วินาทีได้ไหมคะ10วินาทีไหวไหมคะ make decision and choice เพราะว่าจริงๆโจทย์เยอะมากแล้วอยากให้ทำได้เยอะๆนะคะขอ set up timing เป็น10 second ค่ะทำไมฮือฮา10 second ไม่พอเหรอคะพอเยอะไปท่าน1วินาทีนี่กัดฟีลลิ่งแล้วแบบหมายความว่าอาจจะยังไม่ผ่าน higher brain function ออกมาจาก spinal cord ออกมาเลยที่มืออ้าวตกลงอันนี้ให้โอกาส10วินาทีค่ะขอกดใหม่ค่ะจะได้ดูว่าผู้ร่วมมีส่วนร่วมกันอย่างไรตอบทำไมคนตอบเท่าเดิมอ่ะนสพ.ที่ตื่นแล้วนี่ตื่นสนิทยังคะยังตื่นไม่สนิทปะข้างหลังอ่ะมีตั้งเยอะเกิน40น่ะใช่ป่ะหรือได้ power vote ไม่เท่าไม่ได้ทุกคนได้ power vote ทุกคนป่ะฮะข้างหลังได้ไหมคะข้างหลังได้ power vote ไหมอยากรู้ก็ได้เนาะอ่ะตอบให้มากกว่านี้หน่อยนะคะโอเคค่ะคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกค่ะนะคะเพราะอะไรก็คือว่าโอเคคือ clinical ที่เขาให้มา bolic นี่คือว่าคีย์เวิร์ดสำหรับ rickets ใช่ไหมคะพอ rickets แล้วเนี่ยก็คือ rickets คืออะไรก่อนก็คือว่าการที่กระดูกเนี่ยมีการ form mineralization ที่ผิดปกติอาจจะด้วยสาเหตุใดก็ตามก็คือมีหลายสาเหตุนะคะตั้งแต่วิตามิน D deficiency แต่โจทย์บอกคุณแล้วนี่ต่อให้คุณคิดถึงก็ต้องรู้เอาใช่ไหมเพราะโจทย์บอกว่าปกติใช่ไหมคะบอกว่า chronic renal failure ก็ไม่ได้เพราะโจทย์แอบ indirect บอกแล้วว่า urine analysis ไม่มีอะไร
ยูรินแอนาลิซิสปกติยกเว้นฟอสเฟตที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีความรู้และไม่เคยอ่านมาก่อนอยากเดาก็ต้องเดาแถวฟอสเฟตใช่ไหมว่ายูรินมันลีกฟอสเฟตในเลือดต่ำแต่ว่ายูรินยังสูงใช่ไหมว่ามันก็ลีกออกมาแต่ว่ารีนอลฟังก์ชันอื่นๆยังปกติเพราะฉะนั้นไม่น่าจะใช่รีนอลดีซีสนะคะก็ประมาณเนี่ยก็คือน่าจะเกี่ยวกับพวกฟอสเฟตเมตาบอลิซึมนะคะโอเคอันนี้เอาตัวอย่างมาให้เผื่อใครไม่เคยเห็นว่าโบเล็กเป็นไงก็คือขาภาษาไทยเรียกขาโก่งมั้งคราวนี้ก็มาดูอันนี้เป็นซีนาริโอของเป็น X-link ซึ่งได้มั้ยประวัติได้มั้ยเพราะว่าคุณตาเป็นใช่มั้ยแล้วคุณแม่โก่งเล็กน้อยแม่ไม่ค่อยเยอะแต่ตาเยอะใช่มั้ยแล้วเด็กคนนี้เป็นใช่มั้ยคะก็อันนี้เป็น territory form ของ Rickets นะคะแล้วก็เพราะว่าไตเนี่ย excrete ตัวฟอสเฟตออกไปเยอะแต่ว่าแคลเซียมปกตินะคะทรีตก็คือให้ซัพพลีเมนต์วิตามินดีกับฟอสเฟตนะคะโอเคถัดไปเลยนะคะโทษทีค่ะสไลด์2อันไม่พาราเรลกันค่ะจอค่ะโอเคอันจดเลยนะคะ4 years old boy นะคะมา emergency ด้วย generalized tonic clonic seizure นะคะแล้วก็ lethargy เทมโอเค BP ให้ไวเทอร์ไซด์มาต้องดูทุกอันนะคะ interpret ได้นะว่าอันนี้ afebrile ใช่ไหม BP โอเคสำหรับอายุ pulse โอเค respiratory rate โอเคเพราะนั่นนี่ normal vital sign for age นี่มา oral mucosa moist อยากบอกอะไรเราสักอย่างหนึ่งอะนะแล้วก็ไม่มี edema แล้วก็ถัดไปดู labsก็คือยิงได้เลยโซเดียมต่ำใช่ไหมโพแทสเซียมปกติ KOK ใบขาบ20 BUN ครีอะตินีนปกติใช่ไหมกลูโคสโอเคถามเขาคงถามดิอะโกโนซิสเนาะให้มาอีกยูรีนโซเดียม55 K16 ออสมอลิตี้530คำถามคือว้ายแต่แล้วไม่สนุกเลยสงสัยอันนี้ผิดพลาดทางเทคนิคเพราะปกติจะมีสไลด์ให้นั่นกลายเป็นเฉลยเลยสกิปไปละกันนะคะก็เป็น SIADH เป็นอะไรที่ชอบถามจริงๆเมืองไทยก็ชอบถามใช่ป่ะข้อสอบเมืองไทยเนี่ยมีแน่นอนใช่ไหมคะแต่ว่ากลับไปดูโจทย์ละกันว่าเขาพยายามจะบอกอะไรเราใช่ไหมบอกว่าโจทย์อันนี้นะคะ oral mucosa moist ก็คือไม่ dehydrate ใช่ป่ะแต่ว่า no peripheral edemaก็น้ำไม่เกินอันนี้ก็คือ2ประโยคนี้บอกละว่าน่าจะวอลูมเนี่ยน่าจะปกติน่าจะเป็นยูวอลูเมียใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณ approach hyponatremia คุณต้องแบ่งว่าคุณไข้เนี่ยเป็นระดับน้ำในร่างกายเป็นอะไร dehydration ยูวอลูเมียหรือว่าน้ำเกินนะคะเพราะว่ามันจะ approach ต่างกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็จะเข้าข่ายว่าคนไข้คุณเนี่ยโอเคเป็นไฮโปนาทรีเมียที่เป็นยูโรเมียก็มีดิเฟอเรนเชียลอย่างนี้นะคะก็เป็น SIADH เข้าใจไหมคะว่าทำไมเป็น SIADH นสพก็คือ syndrome of inappropriate antidiuretic hormone ที่ออกมาใช่ไหมคะก็เขาก็จะมีการเก็บน้ำกลับเข้าไปแล้วก็ทำให้มีโซเดียมเนี่ยต่ำในเลือดแต่ว่าก็ยังมีการ excrete โซเดียมออกมาได้เพราะว่าหน้าที่ของไตปกตินะคะพวกนี้การทำงานของไตปกตินะคะโอเคนี่คือ explanation เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเขาจะให้ในโจทย์นะคะเขาจะให้ renal function คือ BUN creatinine คร่าวๆเนี่ยจริงๆคุณก็รู้ว่า BUN creatinine คร่าวๆไม่ได้บอก totally หรือว่า exclusively บอกว่า renal function ปกติใช่ไหมแต่ว่า BUN creatinine คร่าวๆในโจทย์เนี่ยน่าจะตีความหมายได้ว่า renal function ปกตินะคะโอเคอันนี้ก็หมดเซกชันแรกเป็น endocrine นะคะโอเคถัดมาจำไม่ได้เหมือนกันว่า specialty ไหนนะพร้อมอ่านโจทย์นะคะ2 weeks old boy นะคะแล้วก็อยู่ใน NICU birth weight 1,200 โอเคไหมคะไม่โอเคนะแล้วเรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไร ultrasound head review grade 2 intraventricular hemorrhage periventricular leukomalacia นะคะEye exam บอกเลยว่า retinopathy of prematurity อันนี้ก็คือ indirectly บอกแล้วละเรา dealing กับคนไข้ pre-
preterm หรือ preemie นะคะเพราะว่ามี complication ของ preterm ทั้งหลายมากมายนะไป screen หูก็มี hearing deficiency นะคะคราวนี้เขาไม่ได้ถามว่าเด็กคนนี้ preterm เท่าไหร่หรอกนะเขาก็ถามว่า which of the following is the most important determinant of the child neurodevelopmental outcome นะคะโอเคChoice ก็มี length of gestational age, maternal education, outcome of mother previous pregnancy, quality of prenatal care, แล้วก็ socioeconomic status. ตอบเลยค่ะ10วินาทีคือประมาณว่า10วินาทีนี้ทำให้คนตัดสินใจตอบน้อยลงมาเพราะ n น้อยลงจากข้อที่แล้วอ่ะข้อที่แล้วมีคนตอบยิงคำตอบมา40คนแต่คราวนี้ตอบมาแค่30คนผิดถูกไม่สำคัญนะแต่ว่าจริงๆเรามาแชร์กันมากกว่านะคะแต่ว่าหรือว่าขอพึ่งผู้นสพ.ขอพึ่งพวกพี่ๆที่มีอาวุโสกว่าให้ตอบไปแล้วหนูก็จะได้ดูเหมือนหนูตอบถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะผู้ที่ตอบนะคะตอบถูกนะคะส่วนใหญ่ตอบถูกนะคะก็คือ 47% ก็คือ length of gestational age จริงๆแล้วเนี่ย neuro development ของเด็กคนหนึ่งเนี่ยมี contributing factor เยอะแยะนะเป็น multifactorial แต่ว่าใน preemie สิ่งที่จะบอกว่าเด็ก develop ดีไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับ gestational age นะคะซึ่งเขาก็มีศึกษามาแล้วแล้วก็จริงๆเนี่ยมีตั้งแต่ outcome แล้วว่าถ้าเกิดว่าGA gestational age ที่ต่างกันเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าต่ำกว่า23 week เนี่ย mortality rate ก็สูงมากคือต่อให้รอดมาก็มี sequelae ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้า GA เกิน25 week แล้วเนี่ย mortality rate เนี่ยต่ำกว่าหน่อยต่ำกว่านะคะก็คือต่ำกว่าพอสมควรนะแต่ก็ยังไม่เท่ากับ full term นะแต่ก็ดีกว่าใช่ไหมคะแล้วก็ outcome เนี่ยก็คือพวก preemie มากๆเนี่ยก็คือต้องการช่วยเยอะprolong NICU care มี outcome ที่ต่อให้รอดอันนี้ mortality ใช่ไหม mortality 85รอด15เนี่ย15ก็รอดแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพวกเนี้ยถ้าเกิด GA เกิน25 week เนี่ย mortality 25อยู่รอด75นี่ก็มีโอกาสที่ development จะดีกว่า GA ที่ต่ำกว่านะนอกจากนั้นอย่างอื่นก็มี contributing factor แต่มันไม่ strong เท่ากับ gestational age นะคะโอเคค่ะโจทย์ถัดไปนะคะคราวนี้เกี่ยวกับลูกหรือเกี่ยวกับแม่เนี่ยประมาณว่า pregnant woman นะคะมี premature rupture of membrane นะคะ her baby ก็คือ premature rupture of membrane 3วันใช่ไหมแล้วก็baby นี่ก็คลอดมา3วันหลังจากนั้น GA gestational age 37 week นะคะ Apgar score เนี่ยที่5นาทีเนี่ยได้เท่ากับ4นะคะ lung sound reduced แล้วก็infant เนี่ยก็มี respiratory distress นะคะ CBC เนี่ย white cell ขึ้นมี neutrophil นะคะ30,000นะคะแล้วก็มี toxic granule นะคะgram stain ก็ buffy coat demonstrate gram positive cocci in change นะคะอันนี้ง่ายตอบเลยดีกว่าค่ะ choice ขึ้นตอบเลยค่ะ10วินาทีค่ะโอเคค่ะ GBS นะคะ Group B Strep นะคะเขาย่อ GBS คิดว่าเมืองไทยทำไม่ค่อยบ่อยแต่ว่าเมืองนอกนี่อันนี้เป็นถ้าเป็นข้อสอบนสพ.ของอเมริกานี่เป็นอะไรที่แบบว่าคะแนนฟรีนะข้อนี้เพราะว่าเขา practice กันอยู่อย่างนี้แล้วคนไข้สูงมาเนี่ยเขาต้อง screen culture ว่าแม่เนี่ยเป็น carrier ของ Group B Strep หรือเปล่าถ้าใช่ก็ treat ถ้านั้นก็คือมา follow along นะคะแต่ว่าคิดว่าเมืองไทยไม่แน่ใจว่าทำ practice to case ไม่ได้ screen to case ใช่ไหมแต่ว่าในอเมริกานี่ common เป็น standard practice เพราะฉะนั้นอันเนี้ยข้อนี้ก็คือจะแตกต่างกันระหว่าง American grad กับ foreign grad ถ้าประเทศนั้นไม่ได้ screen to case มาอันนี้เรียกว่าคะแนนฟรีให้เด็กอเมริกานะคะเพราะว่าถ้าเขา attend clinic สูงเขาก็จะเห็นละต่อให้ attend หนึ่งครั้งก็เห็นเพราะมันทำทุก case นะคะโอเคค่ะก็picture ของเมื่อกี้นะคะก็คือคนไข้เป็น neonatal sepsis นะคะ most common form ก็มี GBS group B strep ใช่ไหมคะแล้วก็ listeria แล้วก็ gram negative พวก e coli 3ตัวนี้เวลา deal กับ infection นี่ก็คือต้องดูว่า common หมด
common source of infection ไม่ใช่ common organism คืออะไรนะจำไว้ 2-3 ตัวพอไม่ต้องจำทั้งลิสต์บางทีอ่าน textbook มาให้1ตารางใช่ไหมจำ most common 1หรือ2พอประมาณว่าน่าจะ cover ในข้อสอบถ้าไม่อยากจำเยอะอันนี้สอนให้ไม่อ่านหนังสือเยอะป่ะคะคือจริงๆอ่านเยอะดีนะคะแต่ว่าถ้าจะ pick up ก็ pick up อันที่แบบ concentrate หน่อยเพราะบางทีเคยไปราวนสพ.นะ textbook นะขีดทุกเส้นเลย highlight แบบทุกสีเลยนะบอกว่าอันไหนก็คือพยายามถามเขานะว่าไอ้7สีนี่มีอะไรสำคัญบ้างเขาก็บอกลืมไปแล้วครับแล้วอ่านท็อปิกอะไรไม่แน่ใจครับเมื่อคืนนี้ขีดสีมาแบบวันนี้ได้อ่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะคะประมาณว่าเวลาราวก็จะต้องไปยุ่งกับนสพ.ขอดูหน่อยว่าเธออ่านอะไรมาเมื่อคืนนะคะคราวนี้มาเคสใหม่แล้วค่ะdealing diaper change นะคะก็คือเปลี่ยนผ้าอ้อม 3 days old infant นะคะที่ nursery นะก็มีคน detect ว่า gluteal fold เนี่ยไม่เท่ากันนะแล้วก็baby เนี่ยก็คือคลอดด้วย C-section นะคะด้วย indication ไอ้ failure of progression นะคะ temperature โอเคไม่มีไข้ afebrile นะคะ pulse สำหรับอายุเท่านี้โอเค respiratory rate 50สำหรับเด็ก3วันโอเคนะคะคือถ้าเคสเด็กนี่คุณต้องรู้ normal vital sign สำหรับแต่ละ age group ด้วยนะคะแล้วก็น้ำหนัก 3,250 โอเคนะก็เรียกว่าน่าจะเทอมน้ำหนักดีใช่ไหมคะ exam เนี่ย review left hip is more easily dislocate บอกค่อนข้างชัดเลยนะบอกอีก dislocates posteriorly with a jerk and a clickand return to its normal position with snapping sound. The mother is concerned because she has history of tetracycline use before she was known to be pregnant. Which of the following is most likely confirm the diagnosis? เขาคิดว่าคุณน่ะรู้ diagnosis แล้ว clinical picture นี้รู้ diagnosis จะถามว่า investigate อะไรที่ confirm diagnosis choice นะคะก็เป็น investigation ทั้งหมดbone scan CT flock leg lateral radiography joint fluid aspiration แล้วก็ serum tetracycline level แล้วก็ ultrasound 10วินาทีค่ะเริ่มโอเค C เหรอคะโอเคอันนี้ก็ที่เลือกข้อนี้มาเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำคอมมอนคือจริงๆเนี่ยใน nursery ในต่างประเทศเนี่ยเด็กทุกคนเนี่ยหมอเด็กที่เข้ามาตรวจเนี่ยเขาจะต้องเทสเลยว่าคนไข้เนี่ยมี hip dislocation หรือเปล่าโดยมีการตรวจแล้วถ้าเกิดพบสายนี้เขาก็ทำ investigate ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำเป็นรูทีนแต่คิดว่าเมืองไทยไม่ได้ทำรูทีนตรวจใน normal newborn nursery ทุกคนใช่ไหมฮะก็เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรา dealing with hip dislocation จริงๆแล้ว investigation ก็คือ ultrasound ตัว hip นะคะโอเคแล้วก็จริงๆน่ะบางทีเนี่ยเขาจะถามวิธีตรวจด้วยซ้ำก็เซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะจริงๆเขาก็บางครั้งเขาถามวิธีตรวจเนี่ยมันก็มีไอ้ Barlow sign กับ Ottolini sign นะคะ Barlow ก็คือว่าจับสมมุติว่านี่เป็นกระดูกฟีเมอร์ของคนไข้ใช่ไหมก็จับอย่างเงี้ยให้ hip dislocate ถ้าจับกลับมาคลิกกลับมาก็เป็น autotomy นะคะอันนี้เป็น positive อันนี้เป็นสิ่งที่ทำกับเด็ก newborn ทุกคน screening แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำทุกวันเราก็อาจจะเสียเปรียบใช่ไหมอันนี้ med student ของอเมริกาก็จะได้คะแนนฟรีไปอีกใช่ไหมคะอันนี้บางทีเนี่ยนะข้อสอบพวกนี้อาจจะมีการเฉือนกันเล็กน้อยแบบแปลไปแปลมาก็คือเขาอาจจะช่วยเด็กเขาพอสมควรเพราะว่ามันเป็น commonly practice ของเขาแต่ว่าถ้าเราไม่ commonly เหมือนดูทำเหมือนเขาเนี่ยเราก็เด็กเราอาจจะต้องเสียเปรียบหมายความว่าเราต้องอ่านมากขึ้นเราต้องเสียเปรียบก็สู้ได้เพราะว่าเราจะ compensate โดยการอ่านมากขึ้นใช่ไหมคะคือหมายความว่าไม่อ่านใช่ไหมคะโอเคถัดไปนะคะterm infant นะคะคลอดท่าบริดจ์นะคะแล้วก็ complete neurological exam เนี่ย asymmetrical moral reflex นะคะ left arm เนี่ย being non-reactive
left arm fall limply close to the side of the body ก็คือติดตัวนะคะ drawn upward and the resting position is abduction and internal rotation with pronation of the forearm นะคะ the infantinate finger show normal response to hand grip reflex bilaterally ก็คือว่าการจับเนี่ยยังปกติอยู่ vital sign normal นะคะอย่างอื่น normal แดกเลยไหมคะคือเขาบรรยายให้เราคิดถึงพิกเจอร์อันนึงแล้วก็อันเนี้ยค่อนข้างรีคอร์นะหมายความว่าดูเวิร์ดดิ้งดูคีย์เวิร์ดแล้วก็ตอบนะคะ choice มีอะไรทั้งหลายใช่ไหมคะ10วินาทีค่ะโอเคอันนี้นั้นไม่ต้องอธิบายนะคะอันนี้ประมาณว่าจริงๆคำแบบอันนี้เราก็ชอบถามใช่ไหมคะค่ะอาจารย์หมอเตเลคเชอร์วันแรกไม่มีใครจำได้เลยเหรอเอิบไม่นี่เขาตอบถูกโอ้ไม่อาจารย์ต้องดูอีกแง่หนึ่งเพราะคนทำ medical education เนี่ยเขาจะต้องหา choice ให้มีคนตอบไม่งั้นเนี่ยข้อนี้นะถ้าเกิดไม่มีคนตอบ choice ทุกอันเนี่ยนะ med ed เขาก็ต้องไป revise แล้วก็เปลี่ยน choice ให้มีคนเลือกเยอะขึ้นเหนื่อยทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายนักเรียนฝ่ายอาจารย์เนี่ยเหนื่อยทั้งคู่อย่านึกว่าเหนื่อยน้อยกว่ากันนะคะโอเคนั้นเราผ่านไปเลยนะคะมีรูปให้ดูนะคะก็ประมาณท่าเนี้ยถ้านึกท่านี้ได้ในใจเพราะเด็กนิวบอร์นเวลาคลอดออกมาเขาก็ชอบนอนคุดคู่คุดคู่ใช่ไหมคะถ้าเหยียดอันนึงน่ะประมาณอย่างเงี้ยนึกไปเลยนะคะโอเคถัดไปเลยนะคะเราจะสกิปเพราะว่าจริงๆเนี่ยช้าละโอเคโจทย์นะคะนี่เป็นแม่อีกแล้ว29ปีมาเจลลี่นะคะแล้วก็ gestational age 35 week temp แม่มีไข้แล้วก็แม่เนี่ยอยู่ในนาทำ dairy farm นะคะไม่ได้ในนาหรอกนะ dairy farm ก็คือพวกอะไรอ่ะนมใช่ไหมแล้วก็ drinking unpasteurized milk แปลกๆใช่ไหมเมื่อก่อนแม่เคสก่อนกินอะไรไม่เห็นบอกเลยทำไมต้องบอกเคสนี้ใช่ไหมคีย์เวิร์ดแน่เลยใช่ป่ะโอเคแล้วก็เนี่ยนะจากฟาร์มตัวเองก็กินเองเนี่ยนะคะแล้วก็แต่3วันเนี่ยนะไม่สบายไปทำแอคทิวิตี้ปกติไม่ได้มีไข้ปวดหัวไดเรียแล้วก็รู้สึกไม่สบายนะ feeling of illness แล้วก็มี rupture of membrane บอกเลยว่าน้ำนี่คุณดำ brown to greenish อะไรเนี่ยคะแล้วก็ infant ก็คลอดออกมาแต่ว่าทารกคลอดออกมาไม่มี dysmorphic feature นะคะแต่ว่าบอกซีเนโรของแม่ทั้งหมดใช่ไหมบอกมัมแต่ว่าถามเบบี้อุ๊ยตายแล้วทำไมไม่มีช้อยส์เปล่าเนาะตายแล้วพลาดบางอันอ่ะไม่เป็นไรก็คืออาจจะเป็นซีเนโรที่เราไม่คุ้นเคยใช่ไหมคิดว่าเท่าที่เคยผ่านมาเท่าที่รีวิวข้อสอบไทยก็ไม่ค่อยมีใครถามไม่เคยเลยมั้งแม้แต่ระดับบอร์ดพีเดียทริกบอร์ดก็ไม่นั่นใช่ไหมก็เมื่อกี้เราบอกให้จำอ่ะ neonatal sepsis ทั้ง late onset แล้วก็ acute onset ใช่ไหมไอ้นี่อยู่ในลิสต์ listeriosis เนี่ยอยู่ในลิสต์ทั้งนั้นเลยแต่ว่าเมืองไทยเราไม่เคยเจอใช่ไหมแล้วก็ choice เราก็ไม่ค่อยให้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาก็คือต่อให้ที่อเมริกาก็ไม่ได้เจอบ่อยนะมัมที่จะกิน unpasteurized milk นะแต่ว่าคือของที่มัน common คือแบบว่าเขาลิสต์ว่า listeriosis listeriosis เนี่ยเป็น common infection ใน newborn เขาก็เอามาถามคุณสร้าง scenario ให้คุณ pick up ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือเป็นวิธีที่ดูข้อสอบนะคะก็จริงๆไม่ได้ common นะ training ที่อเมริกาก็ไม่เคยเจอนะแต่ว่าเขาก็ชอบถามประมาณว่าก็ listeriosis ก็คือว่ามีตั้งแต่ early onset แล้วก็ late onset presentation ต่างกันเล็กน้อยใน early onset ส่วนใหญ่ก็จะเป็น pneumonia แล้วก็ neonatal sepsis แต่ว่าถ้ามา late onset ส่วนใหญ่ก็คือขึ้นสมองนะคะก็คือเป็นพวก meningitis นะคะโอเคไหนๆคือถ้าจะดูถ้าจะติวตัวเองเนี่ยถ้าดูข้อสอบแล้วเนี่ยก็ดูไปรีวิวความรู้ไปถึงrelated question ใช่ไหมถ้าเกิดเขาถาม neonatal infection อะไรเงี้ยก็คือควรจะรีวิว syphilis ซึ่งแบบไม่มีแล้วอย่างเงี้ยแบบไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะแบบไอ้ทรายอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็ยังถามกันอยู่นะแล้วก็ถ้าจะรีวิวก็ดู toxoplasmosis นะคะ
ส่วนใหญ่ถ้าเขาจะโชว์นี่เขาจะโชว์ classification ของอะไรอ่ะกะโหลกศีรษะใช่ไหมคะแล้วก็ neonatal herpes ส่วนใหญ่ก็คือมี skin involvement มี vesicle นะคะแล้วก็ถ้าเป็น CMV CMV ก็มี calcify ในกะโหลกศีรษะเหมือนกันในไอ้ scalp film นะคะแต่ว่าวิธีจำก็คือ CMV เริ่มต้นในตัว C ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลา calcify เนี่ยมันจะเป็นตัว C รอบ periventricle เพราะฉะนั้นในท็อกโซเนี่ย calcify จะค่อนข้างเปรอะปะไม่เป็น pattern แต่ว่าใน CMV เป็นตัว C นะคะก็บางทีเขาก็ถามก็แต่ว่า practice จริงๆก็ไม่ถึงเจอบ่อยนะคะถัดไปอันนั้นเราจบ neonatology แล้วนะคะใครอยากเบรกอยากพักอะไรไหมหรืออยากพูดบ้างอยากพูดยินดีนะคะจับไมค์มาพูดคู่กันได้เลยนะคะใครก็ได้ถัดไปนะคะโจทย์ถัดไป16ปีผู้หญิงมีไข้ vomiting watery diarrhea 24ชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็มี intermittent abdominal pain generalized myalgia นะคะแล้วก็ไข้ 39.4 ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ blood pressure 75-50 โอเคไหมคะต่ำนะคะคือในอเมริกานี่คือ96ต่ำกว่า90 60นี่ถือว่าช็อกนะคือบอกเพราะจะต้อง alert กระตุ้นว่าคนไข้นี่ต้อง need resuscitation ใช่ไหมแต่ว่าแบบถ้าเกิดนสพ.หญิงไทยตัวเล็กๆเนี่ย90 50นี่โอเคเดินไปเดินมาฟังก์ชันได้ปกติใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณจะเอา blood pressure คุณมาเทียบไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีเกณฑ์ว่าตัด cut off point 90 60นี่ต่ำ for age สำหรับ16 years old girl ของที่อเมริกาเขานะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้ practice ของเราเนี่ยเด็กผู้หญิงตัวผอมๆมา blood pressure 90 50มา OPD เราก็ไม่ได้นั่นอะไรใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็น scenario ในโจทย์ของ you smile เนี่ยคุณต้อง alert แล้วคนไข้กำลังeither shock ไปแล้วหรือ impending shock นะคะ pulse ก็เร็วใช่ไหมสำหรับเด็กอายุ16นะคะ150นี่เร็วสำหรับอายุ16นะจริงๆเนี่ยถ้าเราจริงก็ต้องถามว่ามัน appropriate กับ degree ของ temperature ที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าว่าประมาณ1องศาของ temperature ที่เพิ่มขึ้น pulse rate จะขึ้นประมาณ10ใช่ไหมแต่ถ้ามัน inappropriate คุณก็ต้องไปหาอย่างอื่นว่ามีอย่างอื่น on top หรือเปล่านะคะอ่ะไปดูอันนี้ไม่สำคัญหรอกนะแบบอันนั้นนอกเรื่องแล้วก็มาดูว่า conjunctiva กับ falling เนี่ย hyperemic นะคะแล้วก็มี rash เป็น electromacular rash keyword นะคงตรงเนี้ย spare ที่ risk นะคะแล้วก็ถามว่าเขาคิดว่าคุณรู้ diagnosis แล้วเขาถาม treatment คุณใช่ป่ะ10วินาทีค่ะโอ้คนทำโจทย์นี่คงเสียใจเล็กน้อยว่าไม่มีคนเลือก choice แต่ว่าในทางกลับกันอาจจะดีใจไม่มีคนเลือกช้อยซี่ถูกแสดงว่าลวงได้เก่งมากอันนี้ท่านในมุขในแง่ของคนทำข้อสอบนะลวงได้จนไม่มีคนเลือกเลยเนี่ยแต่ว่าก็ต้องกลับไปคิดใหม่นะเป็นอาจจะเป็นข้อสอบที่ไม่ดีหรือสอนไม่ดีเวลาเขา evaluate กันนะคะจริงๆ Nafsilin มีอาจารย์ infectious อยู่ตรงนี้ไม่กล้าอธิบายมากนะคือรู้แบบซีนาริโอที่ให้มาเป็นดิอกโนซิสอะไรคือต้องรู้ดิอกโนซิสก่อนถึงจะเลือกทรีทเมนต์ออปชันได้ใช่ไหมคะโอเคอันนี้นาฟซิลินก็คือเป็นท็อกซิกช็อกซินโดรมส่วนใหญ่ก็คืออันนี้คอมมอนในอเมริกานี่ค่อนข้างจะเรคคอนไนซ์ค่อนข้างเร็วนะพวกนี้ที่มาใน ER เนี่ยเด็กผู้หญิงสาวมาด้วยไข้ช็อกอะไรเงี้ยจะถามว่าอยู่ใส่แทมปอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยรู้ใช่ไหมแทมปอนผ้าอนามัยแบบสอดอะนะคะมัน associate กันคือว่าเด็กผู้หญิงในอเมริกาเขาใช้แทมปอนแล้วบางทีเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนบ่อยมันก็จะมี accumulation ของ bacteria overgrowth แล้วทำให้เป็น source of infection แล้วเกิด toxic shock syndrome นะส่วนใหญ่เป็น sudden onset ของ fever เดี๋ยวนะอาจารย์จะมีรีวิวใน infectious ไหมคะจะได้ไม่กลัวทำไปแล้วโอเคค่ะค่ะกลัวเดี๋ยวจะซ้ำ เดี๋ยวเอาอะไรมาขายที่ไม่ถูกต้องโอเคค่ะก็คืออย่างที่ว่าซีนาริโอต้องเป็นเด็กหญิงสาว previously healthy มาด้วยแล้วก็คือ look sick มา acutely ill sick
ช็อกในวันเดียวคือแบบเป็นเซปซิสที่แบบดรามาติกเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นนะนึกถึงอันนี้ไว้ก่อนนะแล้วก็ rash เนี่ยก็มีใช่ไหม rash เนี่ยในจริงๆ toxic shock นี่ก็คืออาจจะ associate กับ strep หรือ stab ก็ได้แต่ stab ค่อนข้าง common กว่าแล้วก็ rash นี่มันก็จะมี peeling มี desquamation ของ skin ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยข้อมือจะ spare เพราะฉะนั้น keyword ของอันนี้ก็คืออยู่ที่ spare ที่ข้อมือนะคะโอเคไปอ่านต่อกันอีกทีนะคะโจทย์ถัดไปนะคะคราวนี้มาเด็กหน่อย7ขวบผู้หญิงมาเพราะว่ามี rash เหมือนกันนะคะมีปวดเมื่อยมีปวดหัวด้วยนะแล้วก็ exam เนี่ยก็โชว์raised facial rash นะคะแล้วก็มี slap cheek pattern แล้วก็ pallor around the mouth นะคะไม่มีไข้เขาบอกเด็กผู้หญิงคนนี้นะแต่ไม่ได้ถามเด็กผู้หญิงคนนี้เขาถามว่าIn immunocompromised patient, the pathogen that caused this condition may result in which of the following manifestation? อันนี้ลึกหน่อยใช่ไหมคือ diagnose คนนี้ก็แย่แล้วใช่ป่ะนสพข้างหลังรู้จักป่ะ slap cheek อ่ะเหมือนโดนตบหน้าประมาณว่าเป็นรอยปื้น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 นะคะเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะก็คือจะต้องรู้ว่ามันแดกอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะทำให้พอไอเนี่ย slap cheek rash เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นคีย์เวิร์ดทำให้คุณรู้ diagnosis คุณรู้ diagnosis ข้อนี้ซ้ำซ้อนใช่ไหมคุณรู้ diagnosis คุณต้องรู้ว่าสาเหตุ organism ที่ทำให้เกิดโรคนี้คืออะไรแล้วไอ organism ที่ทำให้เกิดโรคเนี้ยยังทำให้เกิดอะไรได้อีกเพราะนั้นอันนี้ประมาณถ้าเป็นสำหรับนสพก็จะ3ต่อใช่ไหมโอเคค่ะ10วินาทีไม่มีคนกดเลยเหรออ๋อกดไม่ติดหรอคะเทคนิคอลพรอบเลมอ่ะ16เองเดี๋ยวนะมันเป็นเทคนิคอลพรอบเลมไหมหมายความว่ามันมีรีเลย์ระหว่างการยิงกับพิกอัพ data ป่ะคะไหนเจ้าหน้าที่คะมันรีเลย์ไหมหมายความว่าคนที่เขายิงคำตอบมาก็เห็นคนกดหลายคนเนี่ยแต่แบบขึ้นจอแค่16เองอ่ะมันต้องการกี่วินาทีคะมินิมัมน้อยที่สุดน่ะจะได้รู้ว่าคนเขาตอบยังไงเท่าไหร่เร็วจะได้ตัดสินใจเปลี่ยน12 13วินั้นเปลี่ยนเป็น13วิต่อไปนี้เราจะเริ่มที่13วิเพราะบอกว่าด้วยความที่10วินาทีเนี่ยมันจำกัดเวลาที่เครื่องจะพิกอัพนะคะติ้งอีกใหม่เอาอีกทีไหมคะมาเดี๋ยวเสียแรงกดฟรีใช่ไหมค่ะ13วินาทีค่ะเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะ52โอเคอันนี้ในแง่คนออกข้อสอบถือว่าให้ choice ได้ดีเพราะคนกระจายเลือกใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ข้อนี้เป็นการลวงที่ดีไหมอาจจะลวงจนดีเกินไปเพราะ choice ที่ถูกคือ A นะคะมีเสียงเงี้ยวง้าวข้างหลังนะคะ aplastic anemia คุณก็ต้องรู้ว่าไอ้ slap cheek เนี่ยมันคือ fifth disease มันเป็นโรคในเด็กไอ้พวก rash fever with rash ทั้งหลายเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้มันเป็นอันดับ5บางทีเขาเรียก fifth disease นะคะแล้วก็เกิดโดย parvovirus B19 ในเด็กเนี่ยเป็นเนี่ยนะเด็กเนี่ยนะแบบเหมือนโดนตบหน้านะแต่ยังวิ่งไปวิ่งมาเด็กนี่ยังแบบไม่ซิกเลยนะเด็กพวกนี้แบบแหมบางทีก็ดูแบบเหมือนคนตบหน้าแต่ว่าจริงๆวิ่งเล่นเฮฮาแล้วไม่ได้มีใครไปทำร้ายอะไรเขาหรอกนะคะมันเกิดจากไอ้ไวรัสตัวนี้แต่ไวรัสตัวนี้ถ้าเกิดในอิมมูโนคอมโพรไมซ์จะทำให้เกิดaplastic anemia นะคะโอเคอันนี้ตัวอย่างนะคะเนี่ยเห็นไหมแบบต่อให้แบบหน้าแดงอะไรยังไงจริงๆแล้วยังรู้สึกดีนะแบบไม่ได้รู้สึกซิกอะไรเงี้ยไม่ได้ acutely ill นะคะแค่เพียงแต่ว่าทำไมมันแดงเป็นปื้นทั้งตัวอย่างนี้อะไรเงี้ยโดยเฉพาะเด็กขาวนะคะโอเค aplastic anemia เป็นอะไรที่ concern ในคนไข้ immunocompromised ถ้าเจอ parvovirus B19 นะคะโอเคถัดไปเลยนะคะโจทย์ข้อถัดไปโอเคคราวนี้มา2ขวบผู้หญิงนะคะมา illegible ที่แบบDifficult to console นะคะร้องไห้ lost appetite พวกทรายไม่ดีทั้งหลายนะคะแล้วก็มี
sore throat ด้วยมีไข้ 38.5 นะคะ exam unremarkable except tympanic membrane detected on otoscopic exam abnormal นะคะ which of the following signs symptom correlate best with a diagnosis of otitis media acute otitis media นะคะนั่นเลย choice and choice สั้นนะ13วินาทีค่ะติงโอ้โอเรามี choice แค่5อันใช่ป่ะมีใครอยากตอบ F ป่ะขอโทษทีมีคนอยากตอบ F โถขอโทษทีเป็นความผิดของดิฉันเองจริงๆแล้วใช่ค่ะคนอยากตอบ F เนี่ยถูกที่เลือกข้อนี้มาให้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่มาทำงานเมืองไทยนะแม้แต่แบบว่าโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่มีให้จริงๆออโทสโคปเนี่ยมันจะต้องถ้าคุณไปดูออโทสโคปดีๆเนี่ยมันจะมีรูด้านข้างมันต้องคอนเนคอัพกับทิลแล้วก็ไอ้ที่บีบลมอะค่ะอันเนี้ยคือroutine ของ pediatric exam เนี่ยคุณต้องดูแล้วก็เป่าลมไปแล้วดูว่า tympanic membrane มัน move หรือเปล่าถ้าไม่ move ต่อให้ไม่แดงก็ถือว่าเป็น otitis media อันนี้เป็น more sensitive แล้วก็ specific กับ acute otitis media นะฮะที่เอาข้อนี้มาถามเพราะว่าคิดว่าคลินิกส่วนใหญ่ในเมืองไทยจะไม่มีไอ้อุปกรณ์ชิ้นนี้ให้นะฮะแต่ว่าอยู่อเมริกานี่ทุกคนต้องมีมันติดกันมาเลยแต่ว่าไม่รู้เมืองไทยเวลาไปสั่งซื้อออโทสโคปเองเนี่ยก็ไม่เคยแถมเลยนะแบบบริษัทขายนี่สงสัยเอาพาร์ทนี้ไปขายที่อเมริกามั้งไม่เคยเห็นมาเมืองไทยเลยไม่รู้ที่แต่ว่าแอบเอกชนก็ไม่เห็นนะคะไม่รู้ว่ารีเควสจะได้ป่ะนะคะแต่ว่ามีไหมคะคลินิกโรงพยาบาลไหนมีบ้างคลินิกเด็กมีเหรอคะที่นี่มีเชียงใหม่มีโอ้โหพยักหน้ามีคนคอนเฟิร์มอ่ะหนูโอเคไม่มีก็ดีมีก็ใช้เพราะว่าจริงๆคือเรสซิเดนต์เด็กลามานี่ก็ไม่เคยใช้เลยอ่ะมันไม่มีอ่ะเนาะหรือมันเป็นพาร์ทที่มันหลุดง่ายก็ไม่รู้นะโอเคถัดไปเลยค่ะโจทย์นะคะ6ปีผู้ชายมีไข้มา8วันแต่ว่าเพิ่งกินแอนติไบโอติกAmoxicillin สำหรับ otitis media มีไข้อยู่เลย 38.6 นะคะมี side set meningismus มี palsy ของ left 6 cranial nerve นะคะ CSF เนี่ยก็มี white cell 200 lymphocyte 80% 20% PMN นะคะ glucose 18 protein 260นะคะบอก organism เสร็จเลยว่าเห็นอะไรตรงกรัมสเตนนะคะเป็นแต่ว่าอะเนกาทีฟแกรมสเตนคือมองไปแกรมสเตนแล้วไม่เห็นนะคะแล้วก็มีไป CT อีกทำทุกอย่างละ Basilar enhancement without focal lesion on the CT scan นะคะแล้วก็ which of the following CSF test will most likely identify the cause of meningitis โอ้ตายแล้วบอกอีกแล้วอันนี้ technical error นะคะขอโทษทีค่ะก็อันนี้เขาคือต้องการให้คุณแปล CS profile ว่าคิดถึงออร์แกนิซึมไหนแล้วจะได้ส่งอินเวสติเกชันที่ถูกต้องนะคะอันนี้ได้ใช่ไหมจริงๆเราเก่งแบบเราเก่งหมายความว่าพี่ไทยเก่งมากพวกนี้ CSF แปลผลนี่เก่งไม่กังวลนะคะจริงๆเนี่ยอันนี้เด็กฝรั่งเสียเปรียบนะเพราะว่าเขาไม่ได้เจอเคสบ่อยใช่ป่ะมีเราได้เปรียบบ้างโอเคอันนั้นนั่นไปเลยแล้วกันนะคะ infectious ขอสกิปไปอีกแบบใน specialty ของเด็กอันถัดไปนะคะถัดมานะคะโจทย์มีแม่ของเด็ก2ขวบมาหาหมอนะคะก็บอกว่าเนี่ยเด็กเนี่ยนะตื่นตอนกลางคืน awake at night นะคะ blankets นะคะ screaming in bed without recognition his parents นะคะแล้วก็อันเนี้ยเกิดขึ้นมาประมาณเท่าไหร่นะ3ครั้งใน2อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นช่วงต้นคืนนะแล้วก็โอ๊ยตายละโอ๊ยโทษทีแล้วก็เด็กเนี่ยก็คือกลับไปหลับปกติพรุ่งนี้แม่ถามว่าเมื่อคืนเป็นไรร้องไห้แบบกรีดร้องอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าจำไม่ได้นะคะคราวนี้ถามว่า which of the following is most appropriate next step in management นะคะอาจจะ investigate อาจจะ diag หรือว่าอาจจะ treatมี choice ให้นะคะก็13วินาทีค่ะ
คค่ะเป็นอันนี้คนส่วนใหญ่ตอบถูกนะคะก็คือ reassurance อันนี้คือเป็น night terror ต้องแยกกับ nightmare night terror ก็คือว่าเด็กโอเคเด็กเขาแบบว่าคือเด็กเขามีอาการที่เหมือนกับว่าโอ้ดูน่าตกใจตื่นมาร้องอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าอันนี้เป็นถือว่าเป็นพาร์ทหนึ่งของ normal นะคะอันนี้ night terror ใช่ไหมส่วนใหญ่เกิดในเด็กที่อายุเกิน18เดือนนะคะก็คือเมื่อกี้ของเรา2ขวบใช้ได้ใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่เกิดในช่วงต้นของการนอนนะคะแล้วก็ต้อง differential กับ nightmare นะคะโอเคเดี๋ยวอันนี้ต้องไปอ่านต่อกันเองนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเลทมากแล้วเพราะว่าเวลาผ่านไปครึ่งนึงแล้วที่เตรียมมายังไม่ถึงครึ่งนะคะแสดงว่าตัวเองพูดช้าลงมากถัดไปนะคะก็ infant มาที่คลินิกนะคะแล้วก็มาดูกัน The infant turns when her name is called. She is able to say mama. The mother mentions that she also say dada at home. She is able to look for her mother when she gets frightened. She also waves bye-bye to the doctor when the doctor steps out of the examination room. What age of this child is most consistent with this developmental milestone? อันนี้ common question อ่ะตอบเลยเหรอกระโดดเลยเหรออ้าวให้ choice หวังว่าไม่ได้เฉลยมานะกระโดดเลยค่ะเห็นมีเสียงก็คืออันนี้เป็นทุกเลเวลนะต่อให้สอบ med student หรือว่า pediatric resident ยังไงก็ต้องถาม developmental milestone ฮะไหนกระโดดตอบ กระโดดตอบแบบโดนลวงนะคะคำตอบคือ D นะคะ say mama dada คืออย่างนี้ถ้าระดับyou smile เนี่ยจะค่อนข้างให้ตรงไม่เขวมากแต่ถ้าเกิด pediatric resident เนี่ยเขาจะถามก้ำกึ่งเด็กบางคนเนี่ยอาจจะเร็วบาง area อาจจะช้าบาง area เขาจะให้บอกว่าคุณ matching ให้ดีที่สุดแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมานะ same mama dada นี่ประมาณ8เดือนใช่ป่ะแล้วก็ทำอะไรได้อีก recognize เพราะฉะนั้นคนเนี้ย9เดือนนะคนนี้ assess น่าจะ9เดือนถ้าไม่รู้อายุเด็กนะโอเคต้องกลับไปท่องอันนี้ทำอะไรไม่ได้อีถ้ากลับไปท่องหรือไปดูลูกไปดูหลานใครก็ได้ว่าอายุเท่านี้ทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นเป็นข้อที่ต้องเรียนจากการอยู่วอร์ดเด็กเล็กหน่อยเนาะโอเคข้อถัดไปนะคะ9เดือน Chubby Healthy Appearing Boy นะคะมาหาหมอเพราะว่ามี Colicky Abdominal Pain Blood Tincture นะคะ Pain lasts for 1 to 10 minutesand cause the infant to double up แล้วก็หลังจากนั้นก็ปกตินะคะแล้วก็ during the exam the boy has another episode at which time ก็คลำแมสได้แล้วก็ตอนอยู่ที่ right side of the abdomen right lower quadrant empty filling นะคะต้องนึกซีนาริโอก่อนว่าเด็กมาปวดท้องต้องดูอายุด้วยนะ9เดือนใช่ไหมแต่ว่าดูเหมือนเด็กคนนี้ดีก่อนหน้านี้แล้วก็มี acute episode ที่มี interfere เขาแล้วก็มี keyword ในโจทย์ที่แอบจะไม่ชี้ให้นะแล้วก็ถามว่าทั่วที which of the following เมื่อกี้อ่านไม่ทันใช่ไหม which of the following is the most appropriate initial step in management ใช่คืออาจจะต้องรู้ diagnosis แล้วก็ management เลยนะคะchoice มีให้เลือก13วินาทีค่ะมั่นใจไหมคะคำตอบส่วนใหญ่ 75% ค่ะรู้ situation ใช่ไหมคะเป็นอะไรได้ยินละ intussusception นะคะก็คือลำแปลเป็นไทยว่าไส้กลืนกันใช่ไหมเมื่อกี้เขาเลี้ยงใช่ไหมเมื่อก่อนเขาอาจจะให้ currant jelly stew เนี่ยมาให้ถ้าเกิด currant jelly stew นี่ไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยใช่ไหมวงเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เลยเลี้ยงเป็น blood tink stew ให้เพราะว่าเขาตอนนี้คือเทรนด์ของคนออกข้อสอบเขาไม่อยากจะให้คีย์เวิร์ดแล้วจับ choice เลยอยากให้คุณอ่านอย่างอื่นนานขึ้นในโจทย์ที่อุตส่าห์ใส่เข้ามานะโอเคคุณก็จับได้แล้วก็โอเคใช้ barrier edema เป็นทั้ง diagnosis แล้วก็ treatment ใช่ไหม release ไอ้ไซที่มันเกินกันนะคะถัดไปเลยนะคะคราวนี้มา4วันเองเป็น neonate นะคะมาที่ emergency department เพราะว่าอาเจียนแล้วก็ท้องโตนะคะแล้วก็
vomitus เนี่ยอาเจียนเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ difficulty of feeding แล้วก็งอแง difficult to control กล่อมไม่ค่อยได้นะแล้วก็แต่ว่า pregnancy history เนี่ยไม่ complicate อะไรคนไข้ pass meconium ภายใน12ชั่วโมงหลังจากคลอดนะคะแล้วก็ have several small seeding yellowish stool each day since birth ก็พอมีอุจจาระออกมานะ physical exam นี่ irritable มาก anterior fontanel depressed abdomen distend which of the following is most likely diagnosis พอไหวไหมเนี่ยข้อมูลขนาดนี้ข้อมูลแค่นี้หรือขนาดนี้คิดว่าเป็นอะไร13วินาทีค่ะค่ะคำตอบที่ถูกก็คือคนส่วนใหญ่ตอบนะคะก็คือมิดกัดวัลวูลัสเกิดเร็วใช่ไหมส่วนใหญ่ก็คือมีบาวมาโรเทชันแล้วก็มันก็มีการทวิสต์กันนะคะแอลเลอร์จิกรีแอคชั่นทูฟอร์มูลานี่ก็มีคนเลือกเนาะ นึกว่าคอมมอนแต่ในรามาธิบดีครับ ถ้าใครอยู่รามาคงจะรู้ว่าwork up พวกอย่างนี้แบบมีอันนี้อยู่ใน differential จริงๆนะคะตอนแรกอะโอเคมิดกัดวัลวูลัสก็คือเป็น malrotation ของบาวเป็น abnormal development แล้วก็มี risk ที่จะมีการที่มีวัลวูลัสได้นะคะจริงๆใน congenital heart ที่ complex บางอย่าง heterotaxy syndrome เนี่ยก็มีพวกนี้ได้บางทีเขาเด็กนะถ้าเป็น heterotaxy syndrome ก็คือว่ามีความผิดปกติของหัวใจแล้วก็ work up ว่าคนไข้เนี่ยมี malrotation ของบาวต่อให้ยังไม่มีวัลวูลัสนะเดี๋ยวนี้เทรนด์อเมริกาบางที่นี่ผ่าตัด prophylaxis เลยนะแก้ malrotation เนี่ยนะคะเป็น elective อีกต่างหากคือหมอคาร์ดิโอไม่ส่งก็ไม่ได้เพราะว่าถ้ามันมาวัลวูลัสมาก็โดนหมอสันเฉ่งใช่ไหมแต่ว่าไอเด็กไม่มีอาการเราก็ไม่รู้ว่าเราส่งไอเด็กไม่มีอาการแล้วไปรับอิเล็กทีฟเซอร์เจอรี่เท่าไหร่มันก็แบบต้องบาลานซ์กันเล็กน้อยเพื่อความอยู่รอดของทุกฝ่ายใช่ไหมโอเคค่ะถัดไปนะคะคราวนี้เด็กเบบี้อีกแล้ว3วันเท่านั้นนะแล้วก็ feeding intolerance bilious vomiting x-ray เนี่ยมี multiple dilatedloop of small bowel and ground glass appearance in the lower abdomen. The mother has cystic fibrosis. Which of the following diagnostic test would also have therapeutic value? นะคะโอเค choice มีแล้ว13วินาทีเลยค่ะคือคนทำข้อสอบอาจจะดีใจนะกระจายกันตอบแบบว่าช้อยที่คิดมานี่โอเคประมาณว่ามีคนเลือกทุกอันนะคะคำตอบที่ถูกก็คือรู้แดกโนสิสยังก็คือว่าเด็กน่าจะเป็นซิสติกไฟโบรซิสใช่ไหมที่เอามาตรงนี้เพราะว่าจริงเมืองไทยแดกโนสซิสติกไฟโบรซิสน้อยนะคิดว่าไม่มีไม่ได้คิดว่ามีคนรีพอร์ตแล้วในเมืองไทยแต่ว่ามันน้อยอ่ะแต่ว่าอเมริกาเจอคอมมอนมากๆส่วนใหญ่ก็เกิดในพวกคนผิวขาว Caucasian cystic fibrosis ที่จะ involve ก็มี involve เรื่องเป็นลังโครนิกลังใช่ไหมคะแล้วก็มี infection ที่ลังบ่อยมี pancreatic enzyme มีปัญหาแล้วก็ทาง GI ก็มีปัญหาได้นะเพราะฉะนั้น condition นี้คือเขาบอกมาค่อนข้างชัดแล้วว่าแม่เป็น cystic fibrosis คงอยากให้เราเนี่ยเดียวกับ cystic fibrosis มา condition ของ cystic fibrosis ใน newborn ที่เป็น early sign เนี่ยก็คือเป็น meconium ileus นะคะก็คือ meconium มันแห้งๆอยู่ในลำไส้มันก็เลยผ่านออกมาไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาเนี่ยก็คือใช้gastrographin enema ก็คือว่าอันนี้ต้องเป็น water soluble ใส่เข้าไปใช่ไหมแล้วก็ไปเพิ่มน้ำให้ไอ้ meconium มัน pass ออกมานะคะโอเคก็จริงๆใน cystic fibrosis อันนี้ทางด้าน GI presentation นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในเด็กโตนี่จะ more likely ที่จะมีเป็น chronic lung disease นะคะอันนี้ก็ pattern อะไรทั้งหลายนะคะอาจจะคือเวลาเราเหลือน้อยมากอาจจะต้องขอสกิปไปเลยนะคะ
ไปทบทวนดูแล้วกันแต่ว่าถ้าเตรียมสอบ cystic fibrosis เป็นอันที่เราต้องอ่านเพราะว่าเราไม่ได้เจอทุกวันเราไม่ได้เคยอ่านมาก่อนเพราะว่าข้อสอบที่เมืองไทยไม่ค่อยไม่มีใครถามนะคิดว่าโอเคนี่ก็คือ GI part ของเด็กนะคะอ่ะถัดมาแล้วนะคะสี่ขวบผู้ชายเป็นเด็กอินเดียนะคะก็มีอิมิกรันต์เข้าไปอเมริกาเยอะเดี๋ยวนี้นะคะก็รู้สึกว่าซีดขึ้นนะคะฮีโมโกลบินอิเล็กโทรฟอเรซิสเนี่ยแอบนอร์มอลฮีโมโกลบินสปีชีก็บ่งว่าเราจะดีลอะไรอยู่แล้วนะเขาก็ช่วยมานะเจเนติกแอนาลิซิสอินดิเคตแต่ the patient has the substitution of valine for glutamine in the sixth position of beta hemoglobin change which of the following will be will most likely be seen on this on his blood smear นะคะก็คือพยายามบอกแล้วใช่ไหมว่าเป็นโรคน่าจะเป็นโรคเลือดแล้วฮีโมโกลบินอิเล็กโทรฟอเรซิสทำแล้วเจอสิ่งผิดปกติถามว่าบลัดสมีย์คืออะไร13วินาทีเลยค่ะโอเคค่ะก็ชิคเกอร์เชลนะคะก็คือว่าก็คือยังไงพิกเจอร์มันก็ต้องเป็นทาราซีเมียใช่ไหมแต่ทาราซีเมียแบบไหนก็ต้องดูเชื้อชาติด้วยแล้วก็ดูเชื้อชาติของเด็กส่วนใหญ่ก็คือเป็นถ้าในอเมริกาเป็นในแอฟริกันอเมริกันแต่ว่าข้อนี้อุตส่าห์ทำให้ยากแล้วเปลี่ยนจากแอฟริกันอเมริกันมาเป็นอินเดียนจริงๆพวกแอฟพวกอยู่ในแอฟริกาซับซาฮาราก็มีนะแต่อันนี้เขาพยายามเปลี่ยนโจทย์เพราะก่อนหน้านี้คงตอบถูก 100% มันก็เลยต้องเปลี่ยนโจทย์เล็กน้อยนะโอเคซิกเกอร์เซลก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราไม่เจอนะคิดว่าในเมืองไทยนะคะแต่ว่าใน practice อเมริกาเนี่ยเจอบ่อยนะคะก็คือพอฮีโมโกลบินแอบนอร์มอลมันก็ทำให้รูปเหมือนเคียวใช่ไหมแล้วก็มันก็ไออันนี้มันก็ไหลไปตามหลอดเลือดไม่ดีมันก็ไปหลอดจิ้งไปทำให้เกิดพวก vascular เป็น occlude organ ต่างๆอาจจะมี acute chest syndrome ก็คือเลือดไม่ไปปอดตามเซกเมนต์หนึ่งอะไรเงี้ยมันจะมี acute ischemia ของอวัยวะต่างๆบางทีเป็น acute pain เงี้ยต้อง urgent management ของคนไข้พวกนี้ต้องรู้ว่าเขาเป็น sickle cell แล้วเขาจะมาด้วย crisis เนี่ยบ่อยๆนะเป็น common practice ในอเมริกาเป็น resident เด็กก็เจอบ่อยๆเจอแทบไม่ทุกวันก็ได้แต่ทุกอาทิตย์ต้องมีแน่นอนพวกนี้มา admit ด้วย crisis อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอ๋อแล้วถ้าพวกนี้เขาไปเจอ power virus B19 เขาจะเป็น aplastic anemia ได้ง่ายด้วยนะคะโอเคอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของ sickle cell มีสอนชี้ให้แล้วนะคะถัดไปเลยนะคะคราวนี้เด็กโตละ12ขวบผู้ชายนะคะมา pain on the right leg มา3อาทิตย์นะคะแล้วก็โอเค pain ความเจ็บปวดนี้เกิดขึ้นตอนกลางคืนนะคะอยู่ที่ทีเบียนะคะประมาณไม่กี่เซนติเมตรลงไปจากเข่านะคะแล้วก็แต่ว่าปรากฏว่าให้ทานแอสไพรินแล้วดีขึ้นอย่างอื่นโอเคไม่มีไข้เอ็กซามก็ไม่มีแบบจอยสเวลลิ่งอะไรนะคะแล้วก็ไม่มีเรดเนสอะไรฟิล์มก็มีradial lucent foci ในทีเบียคอร์เทกซ์นะคะแล้วก็มีข้างๆก็มีbone sclerosis ข้างๆนะ which of the following is most likely diagnosis อันนี้จริงๆคิดว่าเป็น recall นะแต่พยายามจะทำให้เป็น application of knowledge นะคะ choice 5ตัวค่ะ13วินาทีค่ะC คืออะไรนะอีวิ่งซาร์โคมาให้เป็นซาร์โคมาเลยเหรอโหดร้ายไปหน่อยเปล่า จริงๆอันนี้เป็น common ที่เจอบ่อยในเด็ก teenager adolescent early adolescent เป็นส่วนใหญ่เด็กผู้ชายบางทีเป็นพวก African American นะคะเป็น osteoid osteoma เป็น benign tumor นะคะเป็นแล้วก็อาจจะเจอตำแหน่งที่ต่างๆกันแต่ว่าทีเบียเนี่ยค่อนข้างคลาสสิกประมาณไอ้เนี่ยไอ้ที่โจทย์ที่บรรยายเนี่ยคลาสสิกเลยประมาณเซนติเมตรนึงใต้หัวเข่าไปนะคะแล้วก็ฟิล์มนี่คือ characteristic อย่างที่เขา describe ในโจทย์นะคะโอเคอันนี้มีตำแหน่งหลายๆที่นะคะก็อย่างเคสนี้อยู่นี่ radiolucence อันนี้ฟิล์มนี้ดูยากหน่อยพยายามไปหาทีวีมานะคะถ้าจะเนี่ย radiolucence อย่างนี้นะคะก็คือว่าเป็น benign tumor แล้วก็คือมาด้วยเรื่องปวดจุดเจ็บนี่เฉพาะชัดเจนตรงตำแหน่งนี้เลยนะคะ
ก็อันนี้เป็นคลาสสิกที่พบใน OPD เด็กนะคะโอเคเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปอาลามว่าจะเป็นโหเป็นซาร์โคม่าที่ต้องตัดขาอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเขาคิดว่าคุณต้องมีความจำเป็นที่ต้อง differential ระหว่าง benign กับ malignant นะคะโอเคถัดไปนะคะโจทย์ถัดไป1ขวบนะคะมา well baby check up นะคะ good health begin walking เดินได้แล้วนะคะแต่ว่าเดิน1ขวบแต่ยิ่งเดินชนไปชนมามีหกล้มบ่อยๆนะคะแล้วก็แต่ว่ามี family history ของ retinoblastoma นะคะแล้วก็หมอตรวจพบ leukocoria ที่ตาซ้ายนะคะเริ่มไม่ดีแล้วแต่ว่าไม่มี lymph nodeโตอะไร liver spleen ปกตินะคะ weight height ปกติ exam ก็ใจร้ายเลยนะ diagnosis ให้เลยว่าเป็น retinoblastoma คือเราก็อุตส่าห์รู้ใช่ไหมว่าเขาแบบ leukocoria เผื่อจะทำ retinoblastoma ใช่ไหมจะได้กระโดดตอบใช่ไหมบอกมาแล้วไม่แสดงว่าไม่ต้องการให้เราตอบ diagnosis ถามว่าโอเค the patient has the highest riskhigher lifetime risk for which of the following condition ก็คือถาม associationใช่ป่ะ retinoblastoma integration ไปแล้วน่าจะเคียวเพราะมันอยู่ที่เดียวใช่ไหมยังไม่ได้ไปไหนเอาออกแล้วน่าจะโอเคแต่ว่าพวกนี้ต้อง follow up ใช่ไหมไม่ใช่ retinoblastoma เอาตาออกแล้วไม่น่าจะเป็นอีกสายตาปลอมแล้วก็หายไปเลยไม่ได้ต้องมา follow up กับ oncologist ใช่ไหมคะถามว่าเขามี risk ที่จะเกิด associated condition คือข้อไหน13วินาทีค่ะโอเคมีคนตอบทุก choice นะคะแต่ว่าคำตอบที่ถูกก็คือ osteosarcoma นี้ต้องรู้ associate นะคะแล้วก็มันก็มี some genetic factor ด้วยนะคะเอารูปมาให้ดูแล้วกัน leukocoria นะคะอันนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็คือ osteosarcoma นะคะโอเคจริงๆเคสพวกนี้เมืองไทยมีนะก็เลย skip ไปเร็วๆหน่อยแล้วกันแต่ว่ายกตัวอย่างให้ดูว่าโจทย์เขาถาม association คุณคิดว่าคุณ diagnosis ได้แล้วแต่เขาไม่ถามไอ้ diagnosis ที่คุณ diagnosis ได้นะถัดมานะคะผู้หญิง1ปีมา ER นะคะคือเหมือนตากับเท้านี่มันไม่อยู่กับที่นะคะ eye and feet are dancing นะคะแล้วก็ no acute distress a febrile blood pressure okay for age pulse okay respiratory rate okay for age นะคะแล้วก็มี obsochronous myoclonus ptosis of the right eye on the history the mother know that the child was born looking like a blueberry muffin and has persistent cough since the age of 2 months which of the following is most likely diagnosis ถามให้ clinical scenario มาให้ประวัติมาถามว่าคิดว่าน่าจะเป็นอะไรนะคะ13วินาทีค่ะโอเคค่ะคนส่วนใหญ่ตอบถูกนะคะเป็น neuroblastoma blueberry muffin baby เนี่ยมันมี2 scenario congenital infection กับถ้าเป็นคืออันนี้ดีนะไม่ได้ให้ choice ไอ้พวก infection อะไรมาแต่ว่าแต่ถ้าเป็นพวก tumor เนี่ย associate เป็น presentation หนึ่งของ neuroblastoma ที่เป็นไอ้ตัว neural crest cell ที่มันเป็น tumor มันมาอยู่ที่ผิวหนังนะคะมีรูปให้ดูเหมือน blueberry muffin ป่ะคล้ายๆโอเคแล้วก็มันก็อาจจะทูเมอร์นี้อยู่ที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็คือพบในเด็กเล็กนะคะ neuroblastoma ถัดไปนะคะโอเคฮิมาโตอังโคเราจบไปอีกหนึ่งเซ็กชันแล้วถัดไปจำไม่ได้เหมือนกันแล้วว่าเป็น specialty ไหนนีโอเนตมาด้วย anilidia นะคะของ right eye นะคะแล้วก็คลอดปกติไม่มีอะไร exam ปกติแต่ว่าตรวจพบอย่างเดียวว่ามี anilidia ของตานะคะถามว่าควรจะ work up อะไรส่งกลับบ้านเลยไหมหรือว่าจะทำอะไรกับเด็กคนนี้ choice ค่ะ13วินาทีค่ะใจแล้วเหรอ
โอเคค่ะคนส่วนใหญ่ตอบถูกนะคะ 41% คือทำ abdominal ultrasound ทำไมต้องทำเพราะว่าanuradia ก็คือว่า eyelids เขาไม่ develop ใช่ไหมคะ absent of eyelids นะคะแต่ว่า1ใน3ของคนไข้พวกนี้จะมี association กับ wim tumor เพราะฉะนั้นต้อง investigate ว่าคนไข้คุณไม่ใช่มี anuradia แล้วปล่อยกลับบ้านไปคุณต้องดูว่าเขามี wim tumor ป่ะถ้ามี tumor คุณจะได้ early detection และ early treatment นะคะโอเคแล้วก็มีบางพวกเป็น hemi hypertrophy หมายความว่าตัว2ข้างไม่เท่ากันหมายความข้างนึงใหญ่กว่าอีกข้างนึงนะคะโอเคอันนี้ CT scan show wim tumor นะคะถัดไปคราวนี้ newborn อีกแล้ว8ชั่วโมงหลังคลอดมี excess salivation ก็คือน้ำลายไหลนะคะแล้วก็มี imperforate anus small fistula to vagina นะคะ small เวลาเอา NG tube ผ่านเข้าไปเนี่ยแล้ว x-ray ปรากฏว่าไอ้ NG tube เนี่ยมัน coil อยู่ใน upper chest นะแต่ว่า normal gas pattern in GI tract นะคะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไร no apparent abnormality of the radius or vertebral body which of the following is most appropriate next step in management อันนี้แปลกๆใช่ไหมว่าทุกโจทย์ไม่ได้ให้มานี่ no apparent abnormality in radius or vertebral body ต้องเกี่ยวข้องอะไรแง่ๆเลยไม่งั้นไม่ให้มาใช่ไหมพอจะนึกซีนาริโอที่เขาอยากถามไหมแต่เขาถามว่าควรจะ work up อะไรเด็กคนนี้ต่อchoice นะคะ13วินาทีค่ะโอเคถูกนะคะเพราะว่านึกถึง association อันนึงใช่ไหมคะก็คือเป็น vectoral association ซึ่งก็คือว่าแอบโจทย์ก็แอบช่วยนะคิดว่าเขาช่วยคุณจังเลยบอก vertebra มาแบบว่าพยายามจะให้ครบแล้วก็เหลืออีกประมาณ2ช้อยส์ที่คุณจะต้องตรวจเองคือเขาอยากจะให้คุณหาเขาคงหาคำตอบช้อยส์ให้คุณเหลือแคบๆหน่อยนะคะก็คือพวกนี้ก็อาจจะมี hemi vertebra มี abnormal limbs แต่ว่าหัวใจก็มีพวก heart disease congenital heart disease นะคะแล้วก็มี renal problem ได้เพราะฉะนั้นก็คือต้อง investigate ให้เด็กพวกนี้นะคะโอเคถัดไปแล้วนะคะทำไมมาไม่พร้อมกัน2สกรีนโอเคค่ะก็คราวนี้เป็นนีโอเนตอีกแล้วนะคะมี abnormal มีหน้าตาที่แปลกๆคางเล็กนะคะแล้วก็ several hours after birth the baby develop convulsions and tetany serum chemistry ก็โซเดียม140 K4 นะคะใบขับ24 max 2แคลเซียม5กลูโคส101ดูเหมือนหน้าตาแปลกๆElectrolyte ผิดปกติใช่ไหมคะถามว่า discharge disorder is associated with aplasia or hypoplasia of which of the following organs 13วินาทีค่ะ5 choiceP2 Italy โอ้หลอกได้ดีมากนะคะโอเคค่ะรู้ซีนาริโอมั้ยคือนิวบอร์นที่ไฮโปแคลซีเมียและชักเนี่ยคุณต้องรูเอาใช่ไหมว่าคุณไข้เนี่ยโอเคแคลเซียมต่ำใช่ไหมนสพรู้ได้ใช่ไหมว่าแคลเซียมต่ำ obviously ก็คือคุณก็ต้องดูแถวพาราไทรอยด์แกรนใช่ไหมแต่ว่าหน้าที่ผิดปกติกับพาราไทรอยด์ที่ผิดปกติเนี่ยมันคอมมอนในโลกอะไรพวกเดจอชใช่ไหมหรือพวก 22Q11 ใช่ป่ะแล้วก็เขาถึงได้ให้แคลเซียมต่ำมาแต่ว่าเขากลับมาถามว่าเดจอชมันแอสโซเชตอะไรก็คือไทมัสไฮโปเพลเชียพวกนี้อาจจะมี T cell dysfunction ด้วยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณรู้ diagnosis ไม่พอต้องถามว่ามันมีในไอ้ diagnosis เนี่ยมันมี involvement อะไรบ้างนะคะโอเคอันนั้นก็ประมาณว่าอันนี้คลาสสิกไดจอร์จนะจริงๆแล้วไดจอร์จกับ 22Q11 deletion เนี่ยคนละ
ไม่เท่ากันใช่ไหม 22q11 deletion เป็นความผิดปกติของโครโมโซมแต่ว่า clinical picture ที่จะออกมาเป็น day George นี่เป็น subset เพราะเขาอาจจะมี clinical picture อย่างอื่นได้นะคะแต่ว่าควรจะรู้เพราะว่าอันนี้ก็เจอบ่อยนะ day George เนี่ยแล้วคุณก็ต้องpick up ได้นะคะก็หน้าตาก็ประมาณอย่างนี้นะคะตัวเขาจะเล็กหน่อยแล้วพวกนี้มี congenital heart disease ได้ด้วยนะคะ developmental เขาก็จะค่อนข้างจะดีเลย์ไม่ปกตินะคะแต่ก็ไม่ได้ severe retard มากแต่ว่าไม่ปกติเท่าไหร่นะโอเคถัดไปนะคะคราวนี้อันนี้โจทย์นี้หมูละอันนี้ข้อง่ายตอบเต็มร้อยนะคะ10ขวบผู้หญิงสูง5ฟุต8นิ้ว transfer มาเป็นเซนติเมตรได้เลยทันทีใช่มั้ยปึ๊บๆๆ170คือที่อเมริกาเขาวัดเป็นฟุตกับอินช์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องถ้าคุณไม่คุ้นคุณก็จะต้องนั่นเพราะฉะนั้นสูงไหม5ฟุต8นิ้วสูงใช่ไหม170สูงเขาก็บอกแล้วว่า taller than other member of family ไม่ต้องแปลก็ได้นะจริงๆแล้วแล้วก็อาร์มก็ลองเนี่ยนะ joint ก็ hyper extensibility นะคะ eye exam ก็มี dislocation ของเลนส์ไม่รู้จะช่วยอะไรกันขนาดนี้นะโอเค based on the most likely diagnosis which of the following conditions is the most appropriate screening method to prevent morbidity of the patient choice 13วินาที F ไม่มีให้กดยกมือก็ได้นะถ้าใครอยากเลือก F มันคุณเลือกได้แค่ A ถึง E ยกเว้น F ขอโทษทีไหนนะดีด็อกดีด็อกดีด็อกโอเคค่ะก็มาแฟงใช่ไหมคะแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะมาเห็น follow up ใน cardiology clinic เพราะว่ามี dilatation ของ aortic root ถ้าเริ่มมี dilatation ก็ต้องให้พวกยา beta block แล้วก็มีหลายอันที่ยัง investigate กันอยู่นะคะโอเคมาแฟง dislocation ของ lens แล้วก็ทำ echo screening นะคะก็ aortic root ป่องๆนะคะอันนี้ก็ investigate อาจจะ CT MRI ก็ได้นะแต่ว่า echo screening ถูกกว่านะคะแล้วก็เป็น early detection นะคะถัดไปนะคะคราวนี้มา term infant อีกแล้ว small forehead small head ด้วยนะคะ exam เนี่ย small eye short pupillary fissure flattened nose abnormal palmar crest which of the following mother condition is this presentation most likely associated คือเด็กออกมาผิดปกติกังวลว่าแม่จะทำอะไรผิดแม่ทำอะไรไปนะคะว่ามัน associated กับ condition ของไหนโอ้ตายละจริงๆอยากรีบ fetal alcohol syndrome มีหัวใจด้วยใช่ไหมคะเป็น VSD นะมีรูปให้ดู fetal alcohol syndrome นี่คือ description ใช่ไหมคะมีให้ดูอีกต่อให้แต่ละต่างเชื้อชาติและภาษาแพทเทิร์นก็คล้ายๆกันใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กเอเชียคืออันนี้เล็กของฝรั่งเขาแล้วนะตานี้เล็กของฝรั่งกับพวกเด็กแอฟริกันอเมริกันแล้วแต่ว่าเด็กเอเชียจะดูชัดใช่ไหมยิ่งเล็กใหญ่ anyway ก็คล้ายๆกันมีแพทเทิร์นพวกนี้ developmental delay นะคะแล้วก็ต้องช่วยเขาถ้าเกิดว่า pick up ว่าแม่ทานเหล้าติดเหล้าอาจจะต้องช่วยดูเรื่อง social situation ของเด็กด้วยนะคะโอเคอันนี้หมด genetic กับ dysmorphic แล้วถัดไปเป็นอะไรหนอคราวนี้คุณแม่พาเด็ก6ขวบมานะคะซึ่งยังไม่ toilet train นะคะแล้วก็เด็กเนี่ยรู้สึกว่าปวดปัสสาวะแล้วนะไปปัสสาวะได้นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังมียูรีนลีกออกมานะคะในเด็กผู้หญิง6ขวบถามว่า which of the following is the most likely diagnosis choice 13 second ใช่ไหมคะมีคำถามว่าผู้หญิงช่วยตอบแล้วบอกว่าผู้หญิงแล้วช่วยตอบถูกไหมเนี่ยไม่ใช่คำตอบที่ถูกคือเฉลยทั้งคำตอบเลยนะคะก็คือว่ายูริเตอร์มัน lower implant เพราะฉะนั้นมันก็คือทำให้การมันไม่ได้ไปไอ้ตรงไอ้ไทรโคนที่มีมัสเซอร์ดีมันก็ทำให้มันมี dripping ของยูรีนออกมาส่วนใหญ่จะ common ในเด็กผู้หญิง
จะเห็นชัดในเด็กผู้หญิงแล้วกันอาการนะคะโอเคอันนี้เป็นพวก renal หรือว่า urology นะคะโอเคคราวนี้ถัดไปเด็ก7ขวบผู้ชาย repeat UTI นะคะ treat with empirical antibiotic แต่ว่าพ่อแม่ยังไม่พอใจนะคะก็ไปหา pediatric urologist ก็ evaluate voiding cystourethrogram show the patient has vesicle urethral reflux นะคะแต่ว่าไม่มี urethral หรือ upper tract dilatation นะคะ grade 1 reflux which of the following is the appropriate management for discharge choice นะคะให้ยา A B C D E 13วินาทีค่ะคิดว่าเทรนด์ practice เมืองไทยเป็นอย่างที่คนตอบส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าอเมริกาเนี่ยเขายังให้ antibiotic prophylaxis อยู่นะคะนะคะคือมันเป็นของที่ดีเบตกันค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าอันถ้าคือถ้าเกิดว่า reflux grade 1แล้วบางทีเนี่ยมันมี breakthrough infection เนี่ยทางเมืองไทยก็จะกลัวว่าจะก่อให้เกิด resistant ต่อ antibiotic อันนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าเมืองนอก infection rate อาจจะน้อยกว่าเราแล้วเขาก็ prophylaxis มันก็ยังพอคุมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเทรนด์ที่เขายังให้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะ debatable ข้อนี้นะคะคือเมืองไทยเราก็มี concern เรื่องว่าจะ develop resistant นะคะโอเคอันนี้สำหรับนสพ.แล้วกันนะคะวอยใส่คอนทราสต์ไปใน bladder แล้วไม่ควรจะย้อนขึ้นใช่ไหมถ้าย้อนขึ้นก็เป็น reflux นะคะโอเคถัดไปนะคะ8ขวบผู้ชาย headache มา3อาทิตย์นะคะแล้วก็เหนื่อยมี nose bleeding exam weight height at the 5th percentile for age blood pressure 152/86นะคะ pulse โอเค respiratory โอเค heart rate โอเค pulse strong symmetrical นะคะ urine analysis and serum electrolyte are order ยังไม่บอกผล which of the following is most appropriate next step in diagnosis เอาเลยไหมคะก็คือว่าปัญหาว่าเด็กผู้ชายมาปวดหัว8ขวบ152กับ86โอเคไหมไม่โอเคไฮเปอร์เทนชันใช่ไหมแม้แต่ในผู้ใหญ่ก็ตามอันนี้เขาให้ออฟเวียสมาเขาถามว่าคุณอยากอินเวสเกตอะไรคนไข้เด็กผู้ชาย13วินาทีค่ะเอาเลยเหรอคะ C แล้วเหรอคะง่ายๆก่อนละกันเมื่อกี้เขาบอกแค่อิเล็กโทรไลต์เขาไม่ได้รวมบิโอเอนคริตินีนใช่ไหมคุณอาจจะคิดว่าอิเล็กโทรไลต์รวมบิโอเอนคริตินีนป่ะช่วยพวกคุณก็คือว่าถ้าเกิดว่าไฮเปอร์เทนชันในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็น secondary hypertension ใช่ไหม more likely relate กับ renal disease ใช่ไหมคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะ work up เรื่อง renal disease ดู renal function ว่าคนไข้นะแต่ว่าคนไข้คนนี้เขาให้ซีนาริโอมาว่าเด็กตัวเล็กนะต่ำไอ้ 5th percentile for ทั้งเวทและไฮเนี่ย 5th percentile ก็คือเด็กตัวเล็กใช่ไหมแสดงว่าเป็น chronic disease คงเป็น chronic renal failure ที่อาจจะไม่ detect นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเลือกง่ายๆก่อนนะคะโอเคบางทีของ simple เราก็ข้ามไปเล็กน้อยอ่ะถัดมานะคะเด็กผู้หญิงนะคะมาด้วย vaginal discharge มา2เดือนนะคะแล้วก็ discharge อันนี้ clear แล้วก็ stain underwear นะคะแต่ว่าก็ปฏิเสธ sexual contact นะคะแต่ในอเมริกาต่อให้ปฏิเสธก็เชื่อไม่ได้นะคะ ไม่รู้เมืองไทยเป็นไงตอนนี้โอเคแล้วก็ having developed breast for 2 years แล้วก็ girl's birth เนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะคะ genital finding includesPubic hair tenor state 3 นะคะ no evidence of redness or irritations of the vulvovaginal area นะคะมี odorless clear mucus discharge
ก็คือที่ออกมาจาก vagina นะคะแล้วก็ exam mucus เนี่ย review epithelial cell fill bacteria no white cell pH 3.5 แล้วก็4 which of the following is most appropriate next step in managementมีใครรู้สึกไม่เกี่ยวกับหมอเด็กมั้ยแต่จริงๆหมอเด็กที่อเมริกาเนี่ยต้องทำ adolescent medicine ต้องไปโรงเรียนพวก adolescent เนี่ยบางทีถ้าเขามี sexual contact แล้วเราก็ต้องไปช่วยเขาแบบว่า prevent sexually transmitted disease หรืออาจยังไปคุมกำเนิดให้เขาอีกนะนี่ role ของหมอเด็กในอเมริกามันเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ที่ยังอยู่ในเด็กนะคะอ่ะ13วินาทีสำหรับคำตอบค่ะจริงๆแล้วอันนี้คุณก็ต้องดูเข้ามาว่าเด็กอายุเท่านี้แล้ว Tanner Development Stage 3แล้วก็คือเขา puberty เขาเนี่ยเกือบจะปลายแล้วใช่ป่ะหมายความว่าเขาเป็นสาวเกือบเต็มตัวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆเนี่ยอันนี้ก็คือ vaginal discharge เนี่ยปกติผู้หญิงก็มีพอนี้เขาพยายามจะให้คุณเนี่ยกัดฟันสู้กับคำว่า normal กับ abnormal ใช่ไหมเพราะว่าหมอส่วนใหญ่จะพยายามหา disease แต่ว่าสิ่งที่ normal คุณก็ต้อง reassure ให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบนี้ก็คือว่าอันนี้เป็น normal ของเด็กผู้หญิงอายุประมาณเท่านี้โดยที่คุณต้องดู Tanner staging ด้วยนะคะอันนี้ก็คือ leucorrhea ซึ่งเป็น physiologic นะคะคุณก็ต้องแอบรู้คือตอนนี้หมอเด็กก็ต้องไปยุ่งกับชาวบ้านเขาต้องรู้ pH ใน vagina fluid นะคะไม่ใช่หมอสูอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือด้วยความที่พอหมอเด็กนี่หมอเด็กก็ค่อนข้างเป็น generalist นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคุณก็ต้องรู้ประมาณนี้ว่าโอเคอันนี้มัน normal นะคะแล้วก็ bacteria มันอาจจะเป็นแค่ colonization อะไรก็ได้ซึ่งไม่ได้บอกไม่ infection เพราะไม่มี white cell นะคะโอเคอันนี้ adolescent medicine อ่ะถัดไปแล้วนะคะเปลี่ยน subspecialty ไปอีกแล้วนะคะ11เดือนผู้ชายมา emergency department นะคะมี fracture femur พ่อบอกว่าตกจากคลิปก็คือตกจากเตียงเด็กนะแล้วก็มี bruiseไอ้รอยฟกช้ำดำเขียวที่หลังแล้วก็ไหล่นะคะ exam อื่นๆโอเค which of the following is most appropriate next step in diagnosis ทำอะไรคะ13วินาทีค่ะโอเค social service consult หรอคะโอเคคุณไม่ถูกต้องคุณนึกถึง condition ว่าโอเคว่าอาจจะเป็น child abuse ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย eventually เนี่ยคุณต้องติดต่อ social service แต่คุณต้อง confirm ก่อนใช่ไหมเพราะคุณเจอ bruise กับ fracture รู้ได้ไงว่าอาจจะแบบว่าเป็น true accident หรือคนไข้อาจจะมี bleeding disorder เพราะฉะนั้นคุณต้องพยายามหาว่ามัน involve เยอะกว่านี้หน่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้ดู fundoscopic exam ดูว่า retinal hemorrhage เปล่า confirm ว่ามันมีหลาย assault ในเด็กคนนั้นแล้วก็ consult social service นะคะซึ่งดีที่แบบมี mind setting อันนี้เพราะว่าในอเมริกานี่ถือว่าเป็นหน้าที่ของหมอเด็กถ้าคุณคิดว่า child neglect หรือ child abuse แล้วคุณไม่ notify authority นี่เป็นความผิดคุณนะเพราะถือว่าคุณปล่อยเด็กเนี่ยกลับไปอยู่ใน family ที่จะทำร้ายเด็กได้กลับเอาผิดหมอได้นะโอเคผ่านไปนะคะอ่ะ2ขวบผู้หญิงนะคะก็มี lethargy irritability นะคะ2ขวบก็ start walking แล้วก็มีฟันละแล้วก็ chews on woodwork around the window นะคะแล้วก็ไม่รู้ให้บอกทำไมใช่ไหมแม่งๆแล้วใช่ไหมคะต้องเป็นคีย์เวิร์ดแน่เลยใช่ป่ะประมาณว่าexam เนี่ยก็มี tender abdomen นะคะlabs เนี่ยก็มีferritin กับ ion ค่อนข้างสูง peripheral blood smear มี basophilic stripping กระโดดตอบเลยใช่ไหมขอช้อยใช่ไหมเอาเลยค่ะ A B C D 13วินาทีแล้วกับ
ราวกับว่ารู้นึกว่าจะตอบถูก 100% เห็นแบบอู้มีฮือฮาตั้งแต่ basophilic stripping ก็ฮือมาทีนึงฮะ chew on wooden ก็อือมาทีนึงเหมือนกับว่าทุกคนรู้ diagnosis อ่ะทำไมท่านเหตุไฉนท่านเลือก evaluation อันนี้ฮะรู้ไหมคะ scenario นี่คืออะไร late poisoning อ๋อแล้วรู้ว่า late poisoning แต่เลือก investigation ไม่ถูกอ่ะจ๊ะอืมโอเคใช่ไหม late poisoning คือแบบแต่ว่า scenario เนี่ยจริงคือเขาก็อยากให้ detect ใช่ไหม late poisoning มันก็ถ้าเกิดว่าเด็กมี late poisoning ก็คือ development โดยเฉพาะneuro development แล้วก็ IQ เนี่ยเขาจะมันมี effect ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาพยายามจะให้ screening แล้วก็ detect ปัญหาพวกนี้แต่ว่าโจนี่สุด obvious บอกว่าเหมือนกับว่าเด็กไปกัดไอ้ตามสีเก่าสีรุ่นเก่าในอเมริกาประมาณตั้งแต่ปี1980ที่เขายังมีไอ้ปลอดผสมอยู่ในสีแต่ว่าสมัยนี้ไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้แบบว่าซีนาริโอต้องแบบเด็กอยู่บ้านเก่าหน่อยไปแทะสีแต่ว่าอันนี้มันก็สุด obvious basophilic stripping อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะโอเคแต่ว่าต้องรู้ investigation นะคะ basophilic stripping อ๋อเราเก่งลืมไปอ่ะโอเคไอ้พวกอย่างงี้ obvious ขนาดนี้ไม่เจอแล้วนะคะ red line แล้วก็เนี่ยไอ้ blue line ที่กำนะคะมีแต่ในtextbook เก่านะคะโอเคค่ะถัดไปนะคะรู้แล้วว่าอีก5นาทีเลิกตรงเวลาแน่ค่ะใครที่หิวนี่ท้องกิ๋วอีก5นาทีนะคะ3ขวบผู้ชายนะคะกิน chewable vitamin tablet นะคะแล้วก็กินอย่างสมัยเด็กคนนี้หิวมากเลยกินไอ้ chewable vitamin tablet 40 tablet นี่มันน่าจะอิ่มนะยังกิน250มิลลิกรัมของ acetaminophen อีกนะคะ ingredient ใน multiple vitamin เนี่ยเขาบอกให้นะเขาช่วยคุณมากเลยนะอันเนี้ยเพราะจริง scenario บางทีเขาไม่ได้บอกเขาบอกแค่ chewable vitamin เราต้องให้ผู้ปกครองไปเอาไอ้กล่องมาดูใช่ไหมมีคอมโพเนนต์ของวิตามิน A ไทมีนวิตามิน C มี B6วิตามินดีไอออนแล้วก็ฟลูออยด์นะคะคำถามก็ว่า The child is brought to emergency department in no acute distress which of the following complication may occur if appropriate treatment is not undertaken มี5 choice 13วินาทีค่ะสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อยู่ดีด็อกไม่ใช่นะจริงๆแล้วอันนี้ค่อนข้าง serious นะเราก็ต้อง detect ให้ได้นะคือ choice นี่ก็คือข้อ4นะคะ hepatic failure due to iron toxicity นะคะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวเลยก็คือตอน training เนี่ยก็พอดียุ่งคือตอนนั้นหน้าหนาว RSV เด็กเข้ามา RSV เยอะแต่ว่ามีเด็กคนนึงเนี่ยก็มาซีนาริโออย่างเงี้ยกินchewable multivitamin ไม่มีอาการอะไรเลยแล้วก็แต่ ER doctor admit เข้ามาแล้วก็ senior pediatric resident เนี่ยก็ไปดูว่าโอเคดีเดี๋ยวกลัวว่าจะยังไงไม่รู้ก็แบบวอร์ดมันแน่นอะไปฝากวอร์ดใส่ใครพอ attending มานะตอนเช้านี่เกิดเรื่องมากเลย resident คนนั้นหยุดเทรนนิ่งกลางคันนะไม่ให้เทรนนิ่งต่อเพราะว่าคุณไม่ detect serious problem เพราะว่าถ้าเกิด ion toxicity นี่เด็กถึงตายได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเตียงเต็ม admit ICU ไม่ no excuse อะไรแล้วก็ต่อให้เตียงวอร์ดธรรมดาเต็มก็ควรจะ admit ICU เพราะว่าคนไข้เนี่ยเกิด hepatic failure ได้อันนี้เป็น serious นะคะก็มาแชร์ให้ฟังละกันเพราะว่าบางทีเนี่ยคนเราก็นึกว่าแบบว่ามันโอเวอร์เคาน์เตอร์นี่ใครๆก็ซื้อได้มัลติวิตามินทำไมมันจะน่ากลัวอะไรแต่ว่าไอ้มัลติวิตามินเนี่ยมันมีเหล็กในนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วถ้าทานเยอะโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยมันก็เกิดท็อกซิเคชันได้นะคะอันนี้เป็น practice ที่หมอเด็กในอเมริกาถือว่า serious นะคะโอเคนะคะอันนี้ก็มีโดสมีอะไรนะคะก็มี treatment นะคะจริงๆก็เตรียมไว้เยอะเหลือ1นาทีจะเอาอีกข้อมั้ยคะหรือเบรกกันดีกว่าอ่ะ1ข้อนะคะข้อสุดท้ายก็คือต้องยอมรับว่า1 cover ไม่หมดจะมีบาง sub specialty ที่ left over นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือมากระตุ้นต่อมความสนใจแล้วกันนะคะโอเคค่ะอ่ะ3เดือน infant มาที่ emergency department มี vomiting ใน6ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแล้วก็
นอกจากนี้แล้วก็มีอาเจียน4ครั้งนะคะแล้วก็เนี่ยมี difficulty of feeding for กินลำบากมา2วันนะคะ fussy ก็งองแงนะคะแล้วก็left side of the head swelling CT scan เนี่ยมี skull fracture นะคะของ left parietal bone no evidence of intracranial damage นะคะ mother explained that the baby rolled off the sofa onto the floor yesterday which of the following is the most appropriate next step in management นะคะคล้ายกับเมื่อกี้เล็กน้อยนะอ่ะ5 choice ค่ะ13วินาทีโอเคเอไม่มีใครเลือกนะคะดีชาร์จดีมากโอเคอย่างน้อยใช่ไหมเพราะว่ามันแบบไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมเด็กตกจากโซฟาส่วนใหญ่ประมาณนั้นก็ไม่ถึงฟุตใช่ไหมความสูงของโซฟามันไม่น่าจะมี skull fracture เพราะนั้นมันdamage ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมากกว่า explained accident ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องสงสัยว่าโอเค child abuse checking baby อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นทำไรต่อก็คือว่าดูเซอร์เวย์ว่าเด็กคนนี้ก็คงคือมี multiple fracture อาจจะมี heal unheal นะคะพวกนี้ก็คือต้อง detect ได้แล้วก็ต้องบอก authority บอก social service บอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาช่วยดูแลเด็กนะคะโอเคก็ไม่มีอะไรนะคะถึงเวลาแล้วพอดีกว่าค่ะจันค่ะQuestions?